สวัสดีครับสามัคคีประชาชนครับอยู่กับผมสมบูรณ์ทองโบราณวันนี้ก็ได้รับจากคุณครูนะครับอีกสถานะหนึ่งท่านก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเมืองครับชื่อจริงๆของท่านก็คือณัฐฐามหัตนาแต่พี่น้องประชาชนทั่วไปรู้จักในนามของน้องโบสวัสดีครับน้องโบครับสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็สอนหลายอย่างค่ะภาษาอังกฤษก็เป็นหลักอย่างหนึ่งก็เน้นสนทนาเน้นสนทนาค่ะเน้นให้แบบฝึกสนทนาเพราะว่าคนไทยจะไม่ค่อยมีโอกาสได้สนทนาก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วพอแบบบางทีผู้ใหญ่ก็เคยเรียนภาษามาเยอะแล้วแต่ว่าห่างไปนานก็สนิมเริ่มเกาะอะไรอย่างนี้ก็จะมาฝึกสนทนากันได้ตามเรื่องที่คนสนใจค่ะบางทีก็คือคล้ายๆกับที่เรานั่งคุยกันนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษให้เขาได้พูดเยอะๆน่าสนใจเนาะค่ะใครว่างๆอยู่บ้านมาเรียนได้นะคะเรียนได้เรียนทางออนไลน์ก็ได้ใช่ค่ะนะครับใครสนใจภาษาอังกฤษนะครับเชิญยุคนี้มันจะเป็นแล้วล่ะอย่าว่าใครสนใจเลยค่ะผมว่าอย่างน้อยเกิดเป็นคนมีชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยจะให้ดีที่สุดก็ถ้าพูดภาษาอังกฤษได้กับภาษาจีนรู้เรื่องอ๋อภาษาจีนนี่บอกก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะค่ะแต่ก็มันทำให้เรามีแหล่งข้อมูลเพิ่มถ้าเรารู้ภาษาเพิ่มใช่ผมเคยสัมภาษณ์ท่านนายแพทย์มโนเคยได้ยินชื่อท่านไหมนามสกุลอะไรคะที่ใครๆก็ได้เคยรู้จักว่าหมอมโนอ่ะนามสกุลอะไรนะผมก็จำไม่ได้แต่ท่านเคยบวชแต่ท่านเป็นนายแพทย์เป็นคนที่พิเศษที่สุดท่านที่ผมเคยสนทนากับท่านนะคือท่านเป็นอัจฉริยะท่านเคยจบแพทย์ที่จุฬาท่านบอกว่าช่วงที่เรียนหนังสือนี่อาจารย์เลคเชอร์มานี่ท่านไม่ยอมจดเลยนะท่านจำเอาเหรอคะท่านว่าท่านจำเอาอย่างเดียวแปลว่าสมาธิดีมากพอจำเอาอย่างเดียวมีครั้งหนึ่งอาจารย์ถามเลยถามเก้าข้ออาจารย์ตอบได้หมดหมอมโนตอบได้หมดเลยอาจารย์บอกว่าอ่ะผมรู้แล้วหลังจากนั้นคำว่าผมรู้แล้วคืออาจารย์นะอาจารย์รู้แล้วคืออาจารย์งงไปทุกทีก็ปิดนั่งตามป้อนป้องแป้งอยู่แต่พออาจารย์ถามโจทย์9ข้อหมอมโนตอบได้หมดแล้วหมอก็เป็นคนเก่งมากภาษานอกจากภาษาพื้นฐานบาลีสันสกฤตภาษาอินเดียท่านไปเรียนหมดและภาษาที่ท่านบอกว่าตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ภาษาจีนส่วนภาษาอื่นถือว่าได้เก็บหมดแล้วเฉพาะอินเดียมีภาษาเป็นร้อยๆเลยนะท่านบอกท่านไปดูรากเหง้าท่านพูดง่ายๆคือแต่งตำราเหตุเกิดพ.ศ.1เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมไม่เคยท่านบอกว่าตอนนั้นท่านบวชแล้วก็แต่งตำราเล่มนี้ไม่ใช่แต่ไปรวบรวมจากพระไตรปิฎกรวบรวมจากข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเหตุเกิดพ.ศ.1เพราะพ.ศ.มาจากพุทธศักราชค่ะก็คือเป็นเรื่องปรินิพพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสิ้นไปแล้วใช่ไหมนิพพานไปแล้วก่อนนับพ.ศ.1ค่ะถ้าเกิดว่าเหตุเกิดพ.ศ.1แต่ท่านก็แต่งตำราเอาหนังสือเล่มนี้แหละพอเขียนเสร็จกลายเป็นหนังสือต้องห้ามอ้าวทำไมคะก็รัฐบาลไทยเขาไม่ให้ขายแต่ว่าต้องมีบริบททางการเมืองบางอย่างหรือว่าคือท่านเป็นคนค้นไงค่ะท่านเป็นคนค้นเลยนะว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนมีภิกษุณีใช่ไหมค่ะมีภิกษุคือพระผู้ชายภิกษุณีเป็นผู้หญิงค่ะแต่หลังจากสิ้นพระพุทธเจ้าไปแล้วนี่โอกาสที่เพศหญิงจะไปบวชอ่ะอาจารย์หมอมโนท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะพระส่วนใหญ่มาจากไหนก็มาจากพราหมณ์พราหมณ์มาบวชเป็นพระก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธองค์นั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่ภิกษุณีก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกกันออกพูดถึงข่าวโน้นนะค่ะเอาละโอเคก็เลยอาจจะไม่ตรงกับนโยบายในช่วงนั้นไอ้ใช่หนังสือเลยถูกแบนก็นั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่อันนี้เรามาอยากจะให้น้องโบหรือครูโบเนี่ยนะครับช่วยวิเคราะห์สังเคราะห์มาตรการเกี่ยวกับการรับมือโควิดตามพรบฉุกเฉินเป็นยังไงบ้างว่าดูแล้วตกลงมีความจำเป็นในการล็อกดาวน์เคอร์ฟิวนี่บางทีก็อ้างว่ามันเป็นไปตามกฎสากลในส่วนมองนี้
ค่ะในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวอยู่ด้วยเป็นครูบาอาจารย์อยู่ด้วยนี่ช่วยมองให้หน่อยมันเป็นยังไงโอเคก็เป็นคำถามที่กว้างดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเวลาที่จะคุยเราไม่สามารถไปเลือกเป็นจุดๆแล้วคุยแล้วมันจะทำให้เข้าใจได้ครับวันนี้ดีใจในการนี้เวลาเยอะคือก่อนที่เราจะไปถึงว่าพรก.ฉุกเฉินจำเป็นแค่ไหนยังไงยังต้องใช้ต่อไหมเนี่ยจริงๆมันต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจโรคโควิดก่อนเลยใช่ๆว่าโควิดมันคืออะไรแล้วโควิดในไทยในจีนในยุโรปบริบทของการแพร่ระบาดมันแตกต่างกันไหมแล้วเราถึงจะรู้ว่ามาตรการอะไรที่มันจะเหมาะกับโควิดในเมืองไทยซึ่งตรงนี้เราจะถูกข้ามไปหมดเลยคนไทยจะถูกทำให้มองว่าต่างประเทศระบาดหนักแค่ไหนใช่ใช่มีคนตายกี่คนอิตาลีตายกี่คนเสร็จแล้วก็มากลัวว่าเฮ้ยในเมืองไทยเนี่ยมันต้องแบบมีมาตรการเท่าเขาทั้งที่เราไม่เคยมีการระบาดหนักเลยการระบาดหนักครั้งเดียวหรือมันไม่ใช่การระบาดหนักแต่เป็นการระบาดหนักล็อตเดียวที่แบบมีคนเยอะๆจริงๆเนี่ยคือเกิดขึ้นที่ไหนจำได้ไหมคะตอนนั้นลืมแล้วนะสนามมวยลุมพินีใช่มีอันนั้นอันเดียวที่เราถือว่าเป็นการระบาดล็อตใหญ่แม้แต่ตามผับตามบาร์ก็ไม่ใหญ่เท่าคราวนี้เราย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่คนยังไม่มีความตระหนักและความตระหนกมากเท่าปัจจุบันตอนนั้นคนไทยยังไม่ใส่หน้ากากเดินถนนกันทั่วไปขนาดนี้นะคะมีคนใส่ส่วนเดียวน้อยมากคนใส่ส่วนนึงคือคนไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวบ้างตอนนั้นนะเป็นคนที่ใส่ติดมาจากตอนมีฝุ่น PM 2.5อ๋อคนที่รักษาสุขภาพคนที่ใช่รักษาสุขภาพมากๆเขาใส่ใช่แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครใส่โรคโควิดยังไม่เป็นที่น่าหวาดกลัวแต่เป็นที่น่าหวาดกลัวเพราะว่านั้นเนี่ยคนที่ติดคนหนึ่งคือคุณแมทธิวเขาเป็นพระเอกดาราใช่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วคนก็รู้สึกว่าอุ้ยแมทธิวติดประวันใกล้ตัวเราละถามว่าสถานการณ์ในสนามมวยเป็นยังไงคือตอนนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยเยอะมากที่สุดในโลกในช่วงต้นปีใช่คนจากอู่ฮั่นมาเมืองไทย 20,000 คนก่อนตรุษจีนครับซึ่งเป็นช่วงที่โหการระบาดกำลังพีคในจีนอยู่ตอนนั้นเลยเรามีคนจีนจากอู่ฮั่นเลยนะ 20,000 คนอยู่ในเมืองไทยตอนนั้นนะคะแต่ไทยก็ไม่เคยมีการระบาดหนักตั้งแต่วันนั้นแต่ในสนามมวยเนี่ยพื้นที่มันคือเป็น perfect environment หรือเป็น สภาพแวดล้อมที่เหมาะที่สุดกับการระบาดไม่ว่าจะโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจเพราะ1เป็นที่ปิด2คือคนอยู่กันเยอะอย่างแออัด3คือเป็นที่ที่ใช้เสียงดังซึ่งตรงนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมเสียงดังถึงมีผลทำไมดังแล้วมีผลถ้าเรานั่งคุยกันค่อยๆอย่างเงี้ยเราอยู่ห่างกันประมาณเมตรนึงเงี้ยเราโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราตะโกนใส่กันนะคะละอองฝอยจะกระจายได้ไกลขึ้น1คือออกมาเยอะขึ้นพอออกมาเยอะขึ้นก็คือฟุ้งอยู่นานอันนี้คือผลวิจัยทั้งถ้าเกิดว่าอยากจะดูภาพจำลองเนี่ยลองเข้าไปเสิร์ชภาพผลวิจัยที่เขาจะทำภาพจำลองแบบว่าให้เราอยู่ในห้องเนี้ยค่ะแล้วก็ใช้ความมืดแล้วก็ยิงแสงคล้ายๆกับเป็นแสงเลเซอร์ที่ทำให้กล้องเนี่ยสามารถจับภาพในความมืดได้แล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราตะโกนปุ๊บละอองฝอยจะแบบฟุ้งเต็มเลยซึ่งเราไม่เคยรู้ไม่รู้กี่หมื่นกี่ล้านฟองนะใช่ค่ะแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามมวยวันนั้นซึ่งมีนักท่องเที่ยวอยู่เยอะแล้วมีคนที่มีเชื้อเนี่ยจำนวนเยอะอยู่ในนั้นพอเกิดสถานการณ์อย่างนี้แล้วอยู่กันตั้งหลายชั่วโมงในการตะโกนเชียร์มวยกันเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นการติดเชื้อล็อตใหญ่ขึ้นในวันนั้นแต่ถามว่าหลังจากวันนั้นเราเกิดอะไรขึ้นคุณแมทธิวกลับบ้านคุณแมทธิวแพร่เชื้อให้คนที่ใกล้ชิดที่สุดคนเดียวคือคุณลิเดียซึ่งเป็นภรรยาซึ่งคนในบ้านไม่ได้มีแค่คุณลิเดียนะมีลูกเล็กๆ2คนมีพี่เลี้ยงลูกที่เราเคยเห็นเวลาเขาไปไหนมาไหนกันอีก2คนและเห็นว่ามีญาติผู้ใหญ่อยู่ในบ้านด้วยในวันที่เรากลับบ้านเห็นอย่างนั้นแต่โอเคที่แน่ๆลูก2คนก็ไม่ติดพี่เลี้ยงลูกก็ไม่ติดไม่ติดคนที่คุณแมทธิวไปทำงานด้วยหลังจากติดเชื้อทั้งหมดดาราเยอะแยะจำได้ไหมคะตอนนั้นทุกคนกังวลมากก็ไม่มีใครติดคนติดคนเดียวคือคุณลิเดียซึ่งใกล้ชิดสุดคราวนี้เรายกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าการติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดแบบเดินสวนกับเราติดอ่ะขนาดลูกนิดเดียวยังไม่ติดเพราะเราก็รู้ว่าเชื้อเนี่ยมันออกมาจากปากและจมูกใช่ไหมคะครับแล้วเวลาที่เรารับเชื้อก็รับทางตาจมูกและปากถ้าเราปกป้อง3อวัยวะนี้ได้เนี่ยแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้กันในลักษณะ
ขณะที่ว่าคนป่วยจามใส่เราหรือไอแรงๆใส่เราแล้วเราสูดเข้าไปเนี่ยมันก็คือไม่ติดอันนี้คือความรู้ที่ไม่มีใครถกเถียงทั่วโลกคราวนี้ในต่างประเทศมันต่างจากเมืองไทยยังไงหนึ่งคือคนไม่ค่อยใส่หน้ากากมันเป็นเพราะอะไรทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ใส่เพราะว่าในฐานะที่เป็นนักเรียนนอกเพราะอะไรเขาก็ไม่ใช่นักเรียนนอกแต่ว่าองค์การอนามัยโลกอะค่ะในช่วงต้นเขาให้คำแนะนำว่าคนที่ไม่ป่วยไม่ต้องใส่หน้ากากใช่ดูตัวพ่ออนั่นแหละพูดใช่แล้วทางยุโรปเนี่ยเขาก็มีโอ้นี่เขามีแบบว่าภาพประกอบไม่รู้เป็นภาพแบบการกระจายโรคหรือเปล่าคือทางยุโรปเนี่ยอันนี้คือตัวโควิดแหละค่ะเขามีอันนี้มันไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่รู้เลยเขามีวัฒนธรรมของการถ้าเขาจะเชื่ออะไรมันต้องมี evidence base หรือว่าเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับเพราะฉะนั้นเขาถึงเชื่อมากเวลาที่ WHO บอกว่าคนไม่ป่วยไม่ต้องใส่หน้ากากเนี่ยที่คนไทยเราคิดตามสามัญสำนึกได้ว่าแบบเฮ้ยถ้ามันเชื้อมันแพร่ออกมาทางการที่ใครจะไอใส่เราใส่ไว้ใช่มันก็ป้องกันทั้งสองทางเราก็แค่นี้เราก็เชื่อแล้วเราก็ใส่หน้ากากที่เราไม่ปล่อยให้คนอื่นและคนอื่นก็ปล่อยให้เราไม่ได้ใช่มันก็เป็นการคิดแล้วนี่คนไทยอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าไม่ใช่แค่คนไทยด้วยคนเอเชียใส่หน้ากากกันแบบอย่างมีวินัยมากเนี่ยที่ทางยุโรปเนี่ยกว่าที่ WHO จะบอกว่าเออใส่หน้ากากกันเถอะเขาก็ติดกันไปถึงไหนแล้วอันนี้คือหนึ่งปัจจัยนะหนึ่งปัจจัยสองคือภูมิอากาศโอ้อันนี้คือใช่เลยที่โบพูดถึงค่ะทีมที่หาข้อมูลเก่งมากนะคะที่โบบอกเห็นไหมคะอันนี้คือการจามอันนี้คือการภาพจำลองจากการใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อทำให้เราเห็นว่าเวลาที่จามเนี่ยเชื้อมันพุ่งไปไกลแค่ไหนครับแล้วก็อย่างที่เห็นเขาถึงได้มีบอกว่าระยะ1เมตรออกมาเพราะอะไรเพราะมันพุ่งไปละอองใหญ่ตกพื้นละอองฝอยกระจายอยู่แป๊บหนึ่งครับทั้งหมดติดเชื้อติดได้หมดแหละก็ติดได้ด้วยเหตุผลแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเรารู้เหตุแล้วเนี่ยเราสามารถป้องกันได้ครับแต่นอกจากเรื่องของการฟุ้งของละอองและเรื่องของหน้ากากแล้วก็ยังมีเรื่องของอุณหภูมิซึ่งผลวิจัยเยอะมากที่บอกว่าอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยจนถึงวันนี้นะคะมีน้ำหนักมากพอแล้วล่ะที่จะบอกว่าเป็นปัจจัยจริงที่จะส่งเสริมหรือสกัดกั้นการแพร่เชื้ออุณหภูมิที่โควิดชอบคือ 0-10 องศาเซลเซียสอย่าง40แบบเราไม่ชอบใช่มั้ยมันไม่ชอบเพราะว่ามันตายเร็วนอกจากนั้นความชื้นโควิดก็ไม่ชอบโควิดชอบหนาวแห้งดังนั้นภูมิอากาศที่ร้อนชื้นเนี่ยมีคนทำแมปของแผนที่โลกออกมาเลยแล้วก็ทำให้ดูว่าจุดไหนที่ระบาดหนักๆจริงๆก็จะเห็นว่าอยู่ในภูมิอากาศหนาวแห้งหมดเลยส่วนพวกร้อนชื้นเนี่ยแม้จะอยู่ในประเทศที่ไม่ค่อยพัฒนาก็ระบาดไม่หนักร้อนชื้นเนี่ยนะร้อนชื้นระบาดไม่หนักถึงบอกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหลายเนี่ยโอ้คุณระบาดหนักยังไงก็เทียบยุโรปไม่ได้เพราะฉะนั้นนี้ก็คือปัจจัยบวกอันที่สองปัจจัยบวกอันที่สามก็คือวัฒนธรรมนี่เขาเรียกว่าเทวดาช่วยนะอันนี้ก็บอกว่าโชคดีจริงๆว่าคนในภูมิภาคนี้โชคดีหลายอย่างมากค่ะ อันที่3คือวัฒนธรรมที่แบบในช่วงที่ยุโรปยังไม่รู้ว่ามีการระบาดเนี่ยแต่เชื้อมันไปถึงเขาแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของเขาคือเจอหน้ากันก็แกมแนบแกมจับมืออกกอดคือเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่ช่วงเดียวกันกับที่เรามีคนอู่ฮั่น 20,000 คนอยู่ในเมืองไทยเนี่ย คนยุโรปก็มีเชื้อเข้าไปแล้วเหมือนกันแม้นักท่องเที่ยวจีนจะไม่มากเท่าแต่ระบาดไปไกลเลยด้วยวัฒนธรรมแบบนี้ด้วยวัฒนธรรมอากาศการไม่ใส่หน้ากากสารพัดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงที่บอกว่าเป็นปัจจัยบวกในเมืองไทยคือการสอดส่องทางสังคมเรามีการเตือนกันเองสูงมากเคยโดนไหมคะไปไหนแล้วแบบคนก็จะคอยเตือนให้ใส่หน้ากากอ้าวเดี๋ยวผมอยู่คอนโดเราแค่เอายกถังขยะไปทิ้งแค่นั้นแหละค่ะตอนออกไปทิ้งเนี่ยทิ้งได้นะค่ะตอนขากลับนี่เขาต้องไปหาแมสก์มาให้เราใส่ ผมถามว่า ก็ทำไมต้องใส่ล่ะจะเดินขึ้นห้องไม่เขาบอกว่ามีกล้องครับมีกล้อง ถ้าพวกผมปล่อยนี่ผมโดนปรับ1,000เหมือนกันค่ะผมก็เอ๊ะมันเคยเข้าท่านะและอีกอย่างเวลาเราจะไปที่ไหนก็ตามไปศูนย์ไปที่สถานที่ราชการหรือขึ้นรถเมล์หรือขึ้นรถไฟ
เราจะแรกผมก็ไม่ใส่หรอกแต่หลังๆนี่เมื่อคนส่วนใหญ่เขาใส่แล้วนี่ถ้าเราไม่ใส่แล้วก็จะเป็นตัวประหลาดนะทางสังคมอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเราใส่หน้ากากกันโดนด่าเราไม่ได้ใส่หน้ากากกันโควิดเสมอไปเพราะจริงๆแล้วถ้าทุกคนไปดูผ้าจากยุโรปในช่วงนี้แม้แต่ในช่วงนี้ที่เขารู้ว่าหน้ากากเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเขาจะใส่หน้ากากเมื่อเขาไม่สามารถทำโซเชียลดิสแตนซิ่งได้นะคะหมายความว่าในที่ที่เขาต้องอยู่ใกล้ชิดกันเขาถึงจะใส่ครับแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ห่างกันได้เป็นเมตรเขาก็ไม่ใส่แต่ว่าคนไทยเนี่ยมีความระมัดระวังแบบสูงกว่านั้นขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราถึงเหมือนกับว่ามีแบบมีการป้องกันซ้อนหลายชั้นมากก็เพิ่งมีตอนนี้แหละมันก็เป็นปัจจัยเพิ่งมีตอนนี้เห็นหมอบอกว่าเวลาวิ่งนะหมายถึงนักวิ่งนะตอนนี้หมอให้วิ่งได้ก็เห็นตอนเช้าตอนเย็นจะมีคนวิ่งตามถนนลุงโล่งหมอบอกว่าอย่าใส่แมสนะเดี๋ยวออกซิเจนไม่พอใช่เดี๋ยวนี้ก็เห็นนักวิ่งทั้งหลายเขาก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่ควรจริงๆเพราะว่ามีคนตายจากการใส่แมสก์ออกกำลังกายแล้วด้วยเพราะว่าเป็นลมเดี๋ยวอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ว่าเป็นข่าวในเมืองจีนก็คือเป็นลมไปครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่หน้ากากคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมาเราก็สูดกลับเข้าไปซึ่งอันนี้แย่มากกับสมองนั่นแหละสิลองใส่ทั้งวันแล้วลองพยายามคิดอะไรที่มันลึกซึ้งดูคาร์บอนไดออกไซด์มันก็คล้ายๆกับไอ้ลมควันตัวเองอะนะใช่ค่ะมันก็ก๊าซตัวเดียวกันใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราเจอก๊าซอย่างนั้นในที่ปิดเลยคือเราตายได้เลยแต่ว่าโอเคหน้ากากมันไม่ถึงกับทำให้เราตายเพราะว่ามันยังมีแบบรูให้ออกได้แต่หมอบอกว่าห้ามเด็ดขาดนะว่าอย่าไปใส่แล้วหลงนอนหลับอาจจะไหลตายได้ไม่ได้ไหลแต่ตายได้ อ๋อคุณหมอบอกอย่างนี้เลยใช่ไหมหมอบอกนะบอกว่าถ้าคือกลางคืนนี่ไม่ถึงถ้าอยู่บ้านก็ไม่ต้องใส่ถ้าจะนอนก็อย่าใส่เด็ดขาดบางคนกลัวมากใส่นอนด้วยอันนั้นเป็นสิทธิ์ตายมีสิทธิ์ที่ขาดออกซิเจนหมอว่าอันตรายมากเนี่ยค่ะที่เล่ามาก็เพื่อจะกลับมาตอบคำถามว่าแล้วมาตรการแบบที่เราใช้อยู่ที่มีการล็อกดาวน์อะไรขนาดนี้มันจำเป็นไหมก็คือเมื่อเราพิจารณาว่าลักษณะพิเศษของโควิดมันเป็นยังไงมันชอบอากาศแบบไหนแล้วทำไมเราถึงไม่เคยมีการระบาดหนักมาเลยเนี่ยมันก็เลยกลับมาสู่ว่าเรามีปัจจัยบวกอะไรบ้างเมื่อเราไล่มาเมื่อกี้เราไล่ได้4ปัจจัยเนี่ยมันก็กลับมาสู่จุดที่ว่าแล้วมาตรการแบบไหนที่เหมาะกับประเทศที่ระบาดต่ำและปัจจัยบวกเยอะขนาดนี้มันย่อมไม่ใช่มาตรการล็อกดาวน์ปิดกิจการปิดไม่ให้คนเดินทางระหว่างเมืองและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากเท่านี้แน่ๆในความเห็นของน้องบัวพูดถึงไอ้กรณีแมทธิวนี่เขาไปที่เวทีมวยและขณะเดียวกันประธานสนามมวยด้วยใช่ไหมค่ะผู้อำนวยการใหญ่เนี่ยเป็นนายพลด้วยก็ผบ.ทบ.เป็นประธานบอร์ดใช่ผบ.ทบ.ประธานบอร์ดแต่อีกคนเนี่ยเป็นระดับนายพลตรีมั่งที่เป็นผู้จัดการเรื่องสนามมวยอ่ะค่ะเจ้าของสนามเลยเป็นผู้ดูแลโดยตรงเลยก็ติดด้วยติดจากวันนั้นใช่ไหมติดวันนั้นด้วยแล้วก็ทางผบ.ทบ.ก็สั่งลงโทษด้วยแต่ลงโทษก็ไม่ได้เพราะนอนแอ้งแม่งอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วและครับบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขาดคำสั่งนายกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันมีการขอความร่วมมือมาว่าให้ปิดครับสนามมวยเนี่ยและสนามมวยก็ยืนยันว่าจะเปิดครับมันก็เลยเกิดล็อตนั้นแต่ถามว่าเกิดล็อตนั้นแล้วความเสียหายยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เท่าที่เห็นเพราะหลังจากนั้นเราก็ไม่มีบริบทแบบสนามมวยเกิดขึ้นแล้วที่พูดตรงนี้เนี่ยที่น้องผมพูดตรงนี้ก็นอกจากนี้ไม่พออีกคนหนึ่งคนดังนักการเมืองก็เป็นระดับเขาเรียกว่าอะไรแล้วเรียกว่านายกเทศบาลนายกอบจจังหวัดรู้สึกจะนครนายกใช่ไหมก็ติดเหรอคะติดเหมือนกันไม่ใช่นครนายกบางอะไรที่บางปะกงจังหวัดอะไรแปดริ้วล่ะสันเซาใช่ตัวนายกติดเองเลยเพราะว่านอกจากนักการเมืองหลายคนเซียนมวยพนัสนิคมนี่นั่งรถตู้กันมานะมาปุ๊บแล้วนี่พอดีพอกลับไปแล้วก็มีเจ้าของรถน่ะพ่อของเจ้าของรถก็มาด้วยคือคนขับคนหนึ่งเป็นครูเก่า อีกคนหนึ่งน่ะเป็นพ่อของครูก็พาลูกบ้านมานี่แหละคนที่ชอบบูรุมวยน่ะมาดูพอกลับไปแล้วทีนี้เป็นทั้งคันรถเลยนะไม่ทั้งคันรถค่ะทั้งคันรถเหรอ8คนเป็นหมดเลย
ในทั้งคันรถที่นั่งอยู่ด้วยกัน8คนใช่ไหมที่มาดูมวยวันนั้นไงอ๋อ8คนก็คือรถตู้ไม่ได้ใหญ่รถตู้เหมือนกันรถตู้ก็คืออบอวนกันอยู่ในนั้นก็คือไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรกันพูดง่ายๆคือทั้งหลายทั้งปวงหน้ากากไม่ต้องพูดถึงตอนนั้นไม่รู้จักเลยก็มาดูมวยไฟสุดท้ายเดียวกันนั่นแหละกับแมทธิวน่ะผมก็ได้จะสื่อสารให้เห็นว่าอ๋อที่มันติดกันนี่เป็นเพราะเวทีมวยติดแอร์ใช่ไหมเวทีมวยมันติดแอร์มันเป็นพื้นที่ปิดทุกคนนั่งติดกันใช่แล้วก็ที่สำคัญคือมีการตะโกนเชียร์และตะโกนเชียร์และที่แสดงว่าคนที่ติดมามันก็ติดจากคนนี้แล้วคนที่ติดมาไม่ได้หนึ่งคนนะในสนามมวยวันนั้นช่วงนั้นมันก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนก็นักท่องเที่ยวค่ะก็เลยกันว่าแสดงว่าแต่ละคนกว่าจะมวยจะจบใช่ไหมครับไม่รู้กี่คู่16คู่ละมั้งเรียบร้อยก็คงรับมาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการที่เหมาะสมก็คืออย่าให้เกิดที่แบบสนามมวยอีกใช่ข้อหนึ่งสองก็คือทุกคนปกป้องตาจมูกปากตัวเองซึ่งทั่วนี้เราก็ทำถ้าเราดู 7-Eleven ก่อนที่เราจะเข้า 7ทุกคนก็ต้องใส่มาสก์เพราะ 7คือที่เสี่ยงเพราะอากาศมันเย็นอากาศปิดเย็นทุกคนอยู่ในพื้นที่ที่มันก็เล็กๆแล้วก็หยิบจับของร่วมกันด้วยใช่แต่ 7 มีการให้คนใช้เจลล้างมือ 7 มีพนักงานใส่มาสก์แล้วก็คนเข้าใช้บริการก็ใส่มาสก์แค่นี้ค่ะทุกวันนี้เรายังไม่เห็นพนักงาน7ติดโควิดสักคนหนึ่งไม่มีเนาะทั้งประเทศ7มีทั่วประเทศแทบจะทุกตารางกิโลเมตรเขามีทั้งหมดเท่าไหร่นะ13,000 3,000 แห่งนะเพราะฉะนั้นโบคิดว่าจากการสังเกตสิ่งเหล่านี้มันคือตัวบ่งชี้ว่าอะไรกันแน่ที่ปกป้องเราสิ่งที่ปกป้องเราคือการที่เราสามารถปกป้องตาจมูกปากและรักษาสุขอนามัยล้างมือใช่สิ่งที่ปกป้องเราไม่ใช่การล็อกดาวน์ปิดกิจการทั่วประเทศขนาดนั้นเราปิดบางที่ก็พอแล้วเราปิดที่แบบสนามมวยเราปิดการจัดคอนเสิร์ตเราปิดผับบาร์ผับบาร์ก็มีใช่ไหมคะเพราะใช้เสียงดังเหมือนกันที่แคบต้องตะโกนคุยกันก็ปิดหมดแล้วถามว่าต้องทำอะไรอีกในขณะที่ตัวเลขก็เป็นอย่างที่เห็นเรามีการทำอะไรผิดพลาดหลายอย่างมากทั้งเรื่องสนามมวยก็หนึ่งสองคือตอนที่วันที่เราประกาศล็อกดาวน์กรุงเทพเนี่ยวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นประชาชนแห่ออกจากต่างจังหวัดก็กลับบ้านเลยใช่แออัดหนาแน่นอยู่ในรถทัวร์และนั่นคือวันที่ทำให้เกิดผู้ติดเชื้อเนี่ยไปอยู่ในจุดต่างๆทั่วประเทศใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นด้วยพลังปัจจัยบวกอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้และต้องให้เครดิตพลังของระบบสาธารณสุขของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นอสมคุณหมอที่เก่งนะคะกระทรวงสาธารณสุขที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์กับโรคระบาดมานับไม่ถ้วนเนี่ยเขาดูแลทุกอย่างได้หลังจากวันที่คนกระจายไปทั่วประเทศอสมก็ตรวจตรากันแบบเข้มข้นชาวบ้านก็สอดส่องกันเองอย่างที่บอกแล้วทุกอย่างก็คุมอยู่แล้วก็อสมแล้วก็มีหมู่บ้านละ10คนหมู่ละ10คนแล้วก็1 คนก็ดูแล10หลังคาค่ะอ๋อมันเข้มข้นขนาดนั้นเลยล่ะอันนี้คือยิ่งกว่าครูในห้องเรียนอีกนะคือถ้ามีอยู่แล้วไงคือทั้งบอทั้งนี้นะท่านผู้ชมอสมตอนก่อเกิดครั้งแรกเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มีเงินดาวเงินเดือนไม่ได้มีค่าตกทงตกแผ่นอะไรนะอ๋อใช่เดือนละ600นี่ยังไม่มีใช่มั้ยเขาก็บอกว่าขออาสาสมัครเพื่อเป็นอสมอสมคือใครคือคนที่มีจิตใจสาธารณะค่ะเวลาทางสาธารณสุขอำเภอหรือเวลาคุณหมอที่อยู่อนามัยอ่ะนะส่วนใหญ่อนามัยก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพพวกนี้แหละหมอจริงๆไม่มีหรอกเพราะหมออยู่ตามโรงพยาบาลใหญ่ค่ะหรืออยู่ตรงอยู่ตามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชค่ะนานๆหมอก็จะออกหน่วยถ้าหมอออกหน่วยเมื่อไหร่ปุ๊บพยาบาลก็มีไม่พอทำไงก็มาหาอาสาใครก็ตามในหมู่บ้านผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ใครที่มีจิตใจแบบสาธารณะอยากจะช่วยคนอื่นอย่างนี้แหละก็เลยมาเป็นอสมก็มาจากอาสาสมัครอนามัยค่ะอสมย่อมาจากตรงนั้นหลังๆก็เลยทั้งก็มีกฎกติกาซะให้มีหมู่บ้านละเป็นอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของหมู่บ้านละ10คนเพราะฉะนั้นในบรรดา10คนมันเข้มข้นมากเลยนะในบรรดา10คนเขาก็เรียนรู้หมดแล้วว่าเขาก็แบ่งกันว่าให้ดูแลคุ้มตัวเองนะ
คือใกล้บ้านหลังไหนก็ดูแลบ้านหลังนั้นแหละก็ดูแบ่งกันแล้วสิบหลังคานี้นายคอดูนะดูนะมันก็เช็คไม่ออกเช็คไม่ยากก็ต้องยอมรับว่าเป็นมีจิตใจเป็นกุศลแหละครับก็ซึ่งฝรั่งไม่ฝรั่งจะไม่มีใช่ไหมล่ะไม่รู้แต่ละประเทศคงมีบริบทของตัวเองแต่ว่าใช่อันนี้เป็นพลังที่เข้มแข็งมากของเมืองไทยครับค่ะแล้วมันก็เลยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครจะเดินทางข้ามจังหวัดไปไหนบ้านไหนมีคนมาจากต่างจังหวัดปุ๊บเอ้ยเขารู้เลยอสมมาเยี่ยมวัดไข้ตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือความแข็งแกร่งที่เพียงพอที่เรารับมือกับโควิดได้และเขาเข้มมากนะเขาบอกว่ามาจากกรุงเทพใช่ไหมค่ะห้ามไปไหนเลยนะต้องอยู่ในบ้านตัวเองแหละ14วันเขาเข้ามาแล้วค่ะ14วันห้ามไปไหนโดยขาดนะใครไม่ฟังไม่ได้นะใช่ใครจะไปกินต้องกินเหล้าแกบอกโดนเพื่อนบ้านด่าเลยทีเดียวนะถ้าใครพูดไม่ฟังเนี่ยเขาจะไปพูดที่หอกระจายข่าวประจานเลยไอ้ลูกหลานคนที่มาจากกรุงเทพเอาเพื่อนมาด้วยค่ะมาแล้วจะไปกินเหล้าพอทมบอกก็ไม่ฟังอุ้ยพอพูดจะหอกระจายข่าวนี่บ้านเรายอมไม่ได้นะเสียฟอร์มมากลูกหลานเสียหน้ามากอับอายวงตระกูลนะคะแล้วยังไงต่อก็ก็ต้องบอกว่ายอมรับว่าทางบุคลากรทางการแพทย์ค่ะทางคุณหมอเราก็เก่งทันสมัยค่ะแล้วก็ทางอสม.เราก็เข้มแข็งใช่มาตรการตัวนี้มันก็เลยไปได้แบบเพราะฉะนั้นมันจึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปใช้มาตรการที่ทำร้ายตัวเองมากกว่าที่จะจำเป็นมาตรการทำร้ายตัวเองมากเกินจำเป็นที่โบหมายถึงก็คือการสั่งปิดกิจการแบบไม่เลือกหน้าปิดกิจการแบบไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสืออยู่ในห้างวันนี้ก็เปิดไม่ได้ถูกไหมร้านขายหนังสือก็เปิดไม่ได้คือร้านทุกรูปแบบที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเปิดไม่ได้หมดทั้งที่จริงๆเราควรป้องกันตาจมูกปากได้แล้วร้านอาหารถูกปิดมาจนเจ๊งกันไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอถึงเวลาร้านอาหารในห้างในเซ็นทรัลเซ็นทรัลตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ได้อ๋อถามว่าปกติผู้ประกอบการเนี่ยมีสายป่านยาวกันทุกคนไหมไม่ครับไม่แค่จะจ่ายค่าเช่าจ่ายให้แบบแค่เท่าทุนในแต่ละเดือนเนี่ยยังยากเลยและยากมาหลายปีแล้วด้วยการที่ถูกปิดเป็นเดือนแล้วก็ต่อด้วยเดือนที่2เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการความเสียหายเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะเพราะว่าความเสียหายตอนหนึ่งกิจการเนี่ยมันเท่ากับว่าอีกหลายกิจการที่ต้องซัพพอร์ตกิจการเนี้ยมันพังไปด้วยกันหมดไงซัพพลายเชนที่เรียกว่าซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานเนี่ยอย่างสมมุติว่าเปิดร้านขายกระเป๋าครับร้านขายกระเป๋าร้านนึงปิดธุรกิจเครื่องหนังเสียมั้ยโอ้พี่นาดเลยอ่ะคนงานเย็บกระเป๋าเป็นยังไงใช่ธุรกิจโลจิสติกที่จะจัดส่งกระเป๋าไปตามที่ต่างๆหยุดเป็นยังไงหยุดแล้วแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีครอบครัวทั้งนั้นแล้วก็หนังอีกล่ะโรงฟอกหนังอีกแม้แต่ธุรกิจปศุสัตว์ใช่คือมันไปถึงทุกระดับแล้วทุกคนในทุกระดับแม้แต่เงินอะไรนะติดลงติดล้อก็เถอะใช่ที่ขับรถจะไปส่งกระเป๋าไงเจ้านี่อะไรเจ้านี่ก็โดนนี่แหละเพราะนั้นคนทุกระดับที่ได้รับผลกระทบมีครอบครัวทั้งสิ้นครับมีลูกหมดดังนั้นเมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจมันจะต่อมาที่ปัญหาสังคมบ้านที่ไม่มีเงินทะเลาะกันไหมเอ้าจะเหลือเหรอใช่ไหมเขาถึงบอกอัตราการหย่าร้างสูงขึ้นเด็กในบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะกันเป็นยังไงการศึกษาเด็กหรือสุขภาพจิตเด็กคือแบบทุกอย่างถามว่าจำเป็นไหมและการศึกษาไม่ต้องพูดถึงแล้วนะตอนนี้มันเด็กอยู่มากๆอยู่นานๆคือการปิดเทอมเนี่ยถ้าปิดเทอมตามปกติเราก็ตามภาษาเด็กๆนะพ่อแม่พาไปเที่ยวมีความสุขมันก็มีความสุขแต่พอมาปิดเทอมยาวมาเที่ยวนี้ตื่นขึ้นมาก็มองเห็นย่าคุณเห็นหน้าแม่แล้วก็เห็นหน้าพ่อพ่อเครียดพ่อจะหาเรื่องออกนอกบ้านก็ไปไม่ได้ไม่จะไปไหนมันก็เลยกลายเป็นอ้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าแอร์นี่ถ้าพูดถึงค่าแอร์นะขนาดคนเป็นระดับท่านใหม่อ่ะท่านเป็นหม่อมเจ้าใช่ไหมค่ะท่านใหม่ท่านบอกว่าอะไรการธรรมดาก็ปกติเขาเสียค่าแอร์เนี่ยเดือนละ12,000มาเดือนนี้เนี่ยขึ้นมากระโดดขึ้นมาเป็น22,000ได้ยังไงทั้งที่ลูกเต้าก็ไม่มีอยู่ไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วอยู่กัน2ตายาย
แล้วมันสิ้นแบบก็เขาบอกว่าค่าไฟมันก็จะมีวิธีคำนวณที่แบบและอีกอย่างหนึ่งคือพออากาศร้อนเนี่ยพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์อย่างเงี้ยค่ะมันจะทำงานหนักขึ้นแต่บอกว่าอันนี้บอกมีความรู้ไม่มากพอที่จะอธิบายให้ฟังแต่ว่าได้ฟังวิศวกรเขาอธิบายเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันก็สิ้นเปลืองแน่นอนเมื่อคนอยู่บ้านนานขึ้นคราวนี้ถ้าถามว่าจำเป็นไหมเนี่ยก็เลยกลับไปไอ้ที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าลองไล่เรียงเหตุผลดูเพราะถ้าไม่ไล่เรียงเหตุผลปุ๊บเราจะจนอยู่กับวาทกรรมที่บอกว่ารักษาสุขภาพไว้ก่อนรักษาชีวิตไว้ก่อนเงินทองหาใหม่ได้คิดอย่างนั้นซึ่งมันคิดอย่างนั้นได้ถ้ามันจำเป็นถามว่าจำเป็นไหมมากกว่าคือเรารักษาสุขภาพได้อยู่แล้วและเรารักษาชีวิตได้อยู่แล้วถามว่าทำไมเราต้องทำลายอนาคตด้วยวิธีแบบนี้แล้วกลับไปพอไปคิดพอพูดถึงเรื่องกรุงเทพนะพอรัฐบาลปิดล็อกดาวน์เรียบร้อยปุ๊บพี่น้องเราก็ไปต่างจังหวัดพอไปต่างจังหวัดมันก็14วันผ่านไปก็โชคดีไม่มีใครเป็นอะไรค่ะนี่พูดถึงภาพรวมนะค่ะก็ทิติก็ไม่เป็นไรติดแล้วก็อสมกับพาส่งโรงพยาบาลติดแล้วก็หายแต่หลายจังหวัดเขาไม่มีอย่างเจ้าสถานบ้านผมนี่เป็นแค่หนุ่มน้อยอยู่คนเดียวค่ะที่ไปกลับจากกรุงเทพแค่นั้นแหละแล้วก็หายแล้วแต่มันกระทบทั้งจังหวัดเลยนะทั้งโบและบางจังหวัดที่ขำมากอย่างร้อยเอ็ดกับเจ้าสถานใช่ไหมเคยขับรถผ่านกันไปแล้วอยู่ดีๆพูดว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเอาอะไรมากั้นเลยถ้าจะไปยะโสไปเส้นนี้ไม่ได้ตกโค้งเมื่อวานฟังข่าวเห็นว่าที่ตรังมีทำเหมือนกันคืออยู่ดีเอาแบรีเออร์มากั้นถนนก็เลยถูกทางมหาไทยสั่งว่าห้ามใครมากั้นถนนแบบนี้อีกคุณสามารถเช็ควัดไข้ตั้งด่านอะไรได้แต่ห้ามเอาของมากั้นถนนบางแห่งไม่ได้มีแบรีเออร์หรอกผู้กับก็ขอแรงหน่อยผู้รับเหมาเอาขนลูกรังหน่อย2รถค่ะรถ10ล้อน่ะอันนี้เป็นถนนลาดยางใช่มั้ยค่ะถนนลาดยางระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดนะค่ะเอารถ10ล้อดั๊มเลยดั๊มกองลูกรังเนี่ยใส่ถนนลาดยางแหละเพื่อไม่ให้วิ่งได้ก็เพื่อไม่ให้จังหวัดนี้มาหาจังหวัดนี้แต่เพื่อไม่ให้จังหวัดนี้เป็นจังหวัดโน้นไอ้ที่ดูตลกนะแล้วสุดท้ายจนพี่น้องประชาชนเขาก็มันก็คือมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านใช่ไหมตากบาลเขาต้องไปหาอยู่หากินตามแบบคนป่าคนดอยน่ะเขาไม่มีห้างมีเฮิร์กอะไรหรอกเขาก็จะไปหาไข่มดแดงไปเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรของเขาและที่สำคัญมากก็คือว่ามีสินค้าเกษตรที่หามาได้นะหาหน่อไม้มาได้หากบพระเขียดมาได้จะไปตลาดท่านนี่ก็ไม่ให้ไปแล้วก็ประกาศเคอร์ฟิวประกาศทั่วประเทศนะเนี่ยคือมาตรการแบบเหมารวมก็เหมารวมจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อเลยก็โดนไปด้วยกิจการที่ปิดก็ต้องปิดไปด้วยใกล้ๆเราเนี่ยจังหวัดอ่างทองใกล้ๆกรุงเทพนี่ผู้ว่าเขาประกาศสาธารณสุขก็คุมเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ไม่มีเลยจนบัดนี้ก็ไม่มีจนบัดนี้ก็ไม่มีแต่กิจการคุณต้องปิดเท่ากับจังหวัดที่มีเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็การเข้าออกขนส่งสินค้าก็มีปัญหาหมดแล้วเคอร์ฟิวเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่จริงๆแล้วปกติรถเขาต้องวิ่งส่งของกันเนี่ยมันก็ทำให้พวกแม่ค้านะแม่ค้าทั่วไปเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่หากินกลางคืนนะค่ะเขาจะขนของอะไรเนี่ยกลางวันเขาไม่ขนของหรอกคราวนี้แม้แต่ไอ้พ่อค้าขายหมูก็เถอะเขาจะขนหมูเนี่ยเขาจะขนตอนกลางคืนทุกอย่างมันรวนไปหมดนะครับรวนไปหมดเลยใช่ไหมคะแล้วคราวนี้พอทุกคนได้รับผลกระทบแม้ว่าคนที่ในจังหวัดที่ควรจะยังแข็งแรงอยู่กลับถูกทำลายเศรษฐกิจไปด้วยกิจการที่ควรจะเปิดได้อยู่กลับถูกปิดไปด้วยมันเลยทำให้เกิดอะไรเกิดผู้ได้รับผลกระทบในระดับมหาศาลจนรัฐไม่สามารถเยียวยาได้อย่างทั่วหน้าคือรัฐท่านก็ทำทีเป็น2อย่างนะบางทีอำนาจนี่อำนาจบางอย่างบอกว่าให้มอบให้ผู้ว่าค่ะแต่อำนาจตามพรบน่ะมอบให้นายกพรกฉุกเฉินบางทีคำสั่งของผู้ว่าครับสั่งของนายกมีบ่อยครั้งที่ขัดกันค่ะผมเห็นนี่กรณีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านบอกว่าเอาวันที่เท่านี้ให้
พันบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ตัดผมได้ค่ะท่านพูดนะให้ตัดผมได้ให้ขายไอ้โทรศัพท์เครื่องไฟฟ้องไฟฟ้าได้ค่ะพูดตอนเช้าตอนเย็นนายกใหญ่ประกาศยังไม่ให้มันตลกอ่ะแต่ทางจังหวัดนี่พูดภาษาเราเนี่ยเราก็เท่าที่เมนโบว่านี่แหละอากาศก็ดีมันร้อนใช่ไหมล่ะค่ะเชื้อโรคมันคงไม่มีหรอกแต่จริงๆก็มีอ่ะแต่มันอ่อนต่างจังหวัดในเมื่อเขากลับบ้านเป็นเดือนแล้วนะค่ะถ้าเป็นเดือนก็จะถ้าเป็นเดือนก็แสดงว่ามันเกิน14วันแล้วใช่ไหมล่ะใช่ก็จะอนุมานไม่ได้หรือว่าแสดงว่าหมู่บ้านนี้จังหวัดนี้ปลอดแล้วไม่เป็นแล้วก็ปลอดแล้วถ้าเป็นแต่เขาใช้คำว่าอากาศอย่าตกก็เลยอยากจะทำตัวเหมือนเดิมตลอดไปไอ้อากาศอย่าตกก็ไม่ได้ว่าถ้าเป็นบางแสนใช่ไหมเป็นพัทยาเป็นบางแสนอากาศอย่าตกยะลาสงขลาหาดใหญ่อากาศอย่าตกอันนั้นพูดได้แต่ขอนแก่นสารคามยะโสธรลำปางอยู่มันไม่มีแม่ห้องสอนน่ะก็อยู่มาถ้ามีจะทนอยู่ได้แหละก็หมอพูดเองว่า14วันค่ะมันแสดงอาการแน่แต่วันนี้มัน30กว่าวันมาแล้ว40วันมาแล้วแล้วทำไมจะต้องไปเขายกขาดอยู่ล่ะก็คู่ต่อสู้มันไม่มีแล้วก็เพราะว่าไม่ได้พิจารณาแบบปัจจัยที่เราพูดกันในตอนต้นเลยนะหรือแม้กระทั่งว่าคนเป็นโรคนี้เนี่ยส่วนใหญ่อาการจะเบามากหรือไม่แสดงอาการก็มีนั่นคือเหตุผลที่ในประเทศที่เขาใช้วิทยาศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องคุมดูแลคนกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดให้ดีที่สุดกลุ่มคนที่เสี่ยงมากที่สุดดีที่สุดที่จะต้องได้รับการดูแลดีที่สุดคือใครก็คือคนสูงวัยคนสูงวัย65ปีขึ้นไป70กว่าเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นครับกลุ่มคนที่มีโรคเรื้อรังมาก่อนให้ดูแลกลุ่มนี้ให้ดีครับแล้วคนอื่นให้ใช้ชีวิตอย่างป้องกันตัวเองไปเพราะคนอื่นถ้าติดแทบจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการแต่เบามีประมาณ 15% ที่เจอเท่านั้นเองที่อาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาลครับอันนี้คือสถิติในช่วงต้นนะคะแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อเราโดยเฉพาะในประเทศอย่างเมืองไทยเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเอ้ยเมื่อเราค้นหาจริงๆเนี่ยมีนะผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอัตราการเสียชีวิตยิ่งต่ำกว่าที่เรารู้ซะอีกครับต่ำกว่า 1% ต่ำกว่า 0.6% ที่เราเคยเห็นก็ได้ข่าวต้องโผล่เห็นในคำสั่งของท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมท่านคำสั่งล่าสุดนี้เนี่ยท่านทำจดหมายไปถึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าที่มีแท่งปูนเบเรเออร์ก็ตามมีดินลูกรังดินทรายไปวางทับถนนก็ตามเนี่ยท่านบอกว่าให้ออกซะใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะก็คืออยากจะฝากไปถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนสนิทกันถ้าเคยเป็นปลัดผ่านปกครองอยู่ที่ยะโสธรเดี๋ยวนี้ได้ดีไม่ดีเป็นในปลัดกระทรวงและมหาดไทยนะคือหน้าวันนี้เนี่ยถึงเราไม่เป็นหมอเราก็พออนุมานได้แล้วว่าต่างจังหวัดมันปลอดเชื้อแล้วใช่ไหมครับก็มันปลอดแล้วก็ถามว่าเอาอะไรมาพูดล่ะก็มัน14วันก็ผ่านไปแล้ว30วันก็ผ่านไปแล้วก็มันไม่มีใครเป็นอะไรสักคนอสมก็ไม่ต้องไปตรวจหรอกเพราะว่าไม่รู้จะตรวจทำไมและอีกอย่างที่รัฐบาลไปซื้ออะไรนะที่หมอวรงบอกว่าซื้อไอ้เรียกอะไรเนี่ย rapid test อะค่ะไอ้ที่เครื่องตรวจเร็วๆปลอดนะอ๋อปลอดปลอดท่านก็บอกว่ามันอะไรกันปลอดก็ไปให้อสมและอสมที่เอามาอมก็ความร้อนไม่ขึ้นเห็นใจกันแล้วความร้อนก็ไม่ขึ้นท่านบอกว่าปลอดใช้ไม่ได้มาตรฐานเอาไปใส่ในไอ้น้ำร้อนมันก็มีขึ้นเด็กท่านบอกว่าอ้าวปลอดเสียมันเป็นปลอดเลยสำหรับไอ้เอาไปยัดใส่ไอ้ก้นเด็กเด็กทารกแล้วท่านก็บอกว่าขนาดใส่น้ำร้อนมันยังไม่ขึ้นนี่กำลังจะสื่อสารไปว่าเป็นการซื้อปลอดที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะและพูดง่ายก็คือขอให้ปปช.ไปสอบเรื่องการทุจริตด้วยความหมายน่ะค่ะอันนี้หมอพูดนะ
อีกอย่างนึงที่เมื่อกี้ข้ามไปเมื่อเราพูดมาถึงว่าเอ้ยจังหวัดนี้มีเชื้อหรือไม่มีเชื้อหรืออะไรยังไงจะบอกว่ามันไม่ได้สำคัญถ้ามันมีน้อยขนาดนี้มันแปลว่าเราคุมอยู่แล้วแล้วเราสามารถใช้มาตรการดูแลตัวเองแล้วก็สอดส่องกันต่อไปเพราะเป้าหมายของการคุมเชื้อโควิดทั้งโลกไม่ได้หมายถึงการทำให้เชื้อเหลือศูนย์หรือการแพร่เชื้อเหลือศูนย์แต่คือการรักษาระดับให้มันอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศรับไหวใช่ซึ่งแต่ละประเทศรับได้ไม่เท่ากันแต่ประเทศเรารับได้เยอะมากแต่เรากำลังพยายามกดให้เชื้อเหลือศูนย์โดยเอาทุกอย่างไปแลกมาเนี่ยนั่นสิโดยนายกพบว่าทางคือสไตล์หมอก็หมอแหละแล้วเข้าใจแต่ถ้าวันนี้นี่บอกว่าต้องการจะตกถ้าการจะตกจังหวัดไหนที่มันไม่มีแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ควรจะเปิดให้เขาเป็นปกติเขาก็ต้องนิยามกันว่าการจะตกนับจากวันนี้แปลว่าอะไรถ้าการจะตกหมายถึงคุณดูแลสุขอนามัยรักษาตาจมูกปากให้ดีนะเวลาอยู่ที่ชุมชนนี่คือกัดยาตกในความหมายของโบอย่าเผลอกัดยาตกไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแบบทำลายค่า SME ทั้งระบบนี่ฟังดูเหมือนกับจะให้เป็นศูนย์ต่อกันเป็นเดือนเนี่ยไม่ค่อยเลิกเอาจะไปแข่งเขาทำไมอ่ะใช่ไหมล่ะก็อย่างนั้นกับพระจุลยาพระอาทิตย์ยังช่วยเราอยู่ทุกวันก็มันน่าจะเลือกได้แล้วล่ะอันนี้น่าจะสติตกไม่ใช่กาดตกเอาเราพักสักครู่กันนะค่ะครับเรามาต่อกันนะครับสามัคคีประชาชนครับยังอยู่กับผมสมบูรณ์ธรรมบุราณแล้วก็น้องณัฐฐาน้องโบเมื่อกี้เนี่ยเราพูดกันเรื่องโควิดต่างจังหวัดแล้วทีนี้มาเรื่องเยียวยาเป็นยังไงเรื่องเยียวยาในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยอยู่ก็จริงในฐานะประชาชนก็ได้ค่ะคือตอนที่เขาประกาศล็อกดาวน์แรกสุดยังไม่มีคำว่าเยียวยาเกิดขึ้นเลยนะประกาศปุ๊บตอนประกาศล็อกดาวน์แรกสุดแล้วที่วันรุ่งขึ้นคนแห่กลับต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่มีคำว่าเยียวยาเกิดขึ้นก็มันเหมือนกับว่านี่คือคำสิ่งที่คนหลายๆคนวิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยใช้วิธีวิ่งตามปัญหาในการรับมือสถานการณ์โควิดแล้ววิ่งตามปัญหาพอคนแห่กลับบ้านปุ๊บเราก็เอ้ยไปล้อมคอกด้วยการสั่งว่าห้ามเดินทางไปและแล้วก็คือเราไล่ตามปัญหาตลอดการเยียวยาก็เช่นกันพอล็อกดาวน์เราก็รู้ว่าโอเคคนเดือดร้อนละก็จะต้องเยียวยาตอนแรกก็คิดว่า3ล้านคนพอปรากฏคนลงทะเบียน21ล้านสุดท้ายเป็น28ล้าน28ล้านนั่นคือผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะไม่ต้องเถียงกันหรอกว่าคนรวยไปลงหรือเปล่าเพราะรอบนี้ไม่ว่าจะรวยแค่ไหนก็ได้รับผลกระทบมาล่าสุดเห็นในเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณอรธนกรนั่นน่ะค่ะบอกว่าจะช่วยได้ทั้งหมด13ล้าน4แสนคนแต่ว่าไม่ถึงครึ่งของคนที่ลงแม้แต่ตอนนี้ทางนั้นเนี่ยมาเขาแยกกันกับทางเกษตรเกษตรก็จะมีกลุ่มเกษตรเกษตรก็เขาต่างหากให้ครัวเรือนละหมื่นใช่ไหมคะของเกษตร15,000เหรอคะครัวเรือนต่อครัวเรือนอันนั้นก็เป็นกลุ่มเกษตรไปใช่ไหมคราวนี้เกษตรก็จะมีตัวเลขมันจะไม่แน่นอนค่ะครับคราวนี้ตอนวันที่ประกาศว่าจะเยียวยาตอนแรก3ล้านคนใช่ไหมคะใช่บอกว่า3ล้านวันนั้นเนี่ยบอกว่าจะโอนเงินให้ทุกคนภายใน7วันครับจนถึงวันนี้กี่วันแล้วยังมีคนเยอะมากที่เขาเข้าข่ายแต่เขายังไม่ได้เงินเยียวยาข้อหนึ่งก็คือแน่นอนความสามารถในการคาดการณ์หรือความสามารถแม้แต่จะรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากมาตรการของตัวเองเนี่ยยังประเมินผิดเลยคือเพราะตอนแรกประเมินไว้แค่3ล้านหรือว่าจริงๆระบบรัฐเขาไม่มีตัวเลขหรือแล้ว3ล้านนี้มาจากไหนในเมื่อคุณปิดทุกกิจการคุณเอาอะไรมาคิดว่ามีคนเดือดร้อนแค่3ล้านเสร็จแล้วสัญญาว่าจะโอนภายใน7วันปรากฏ7วันระบบยังไม่เสถียรเลยใช่แล้วจนถึงวันนี้มันเกินเดือนมาแล้วนะคะเพราะว่านับจากวันนั้นน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนมีนาคมครับวันนี้เราผ่านเมษาแล้วก็เข้าพฤษภาคือเกินเดือนแล้วที่มีคนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับเงินอะไรเลยถามว่าอยู่กันยังไงเราถึงได้เห็นภาพการบริจาคและการแออัดเพื่อรับบริจาคใช่เราก็ต้องโน้ตด้วยว่าการแออัดเพื่อรับบริจาคเนี่ยมีเป็นภาพอย่างเงี้ยมาตลอดเดือนเมษายนแต่ก็ไม่เคยมีรายงานว่าใครติดเชื้อจากสถานการณ์เหล่านั้นเลยไม่มีนะไม่มีใครว่าคุณป้าติดจาก
ไปรับเข้ากองที่อะไรนะที่ดอนเมืองไม่เห็นมีพูดเพราะทุกคนก็ใส่มาสก์แล้วอากาศมันก็ร้อนมากแล้วก็ถ้าไปไล่ดูสถิติผู้ติดเชื้อในแต่ละวันจะเห็นว่าส่วนใหญ่เกิน 80% เลยนะคะที่เป็นคนที่ติดจากคนที่ติดมาก่อนแล้วเป็นคนใกล้ชิดกันในครอบครัวพูดง่ายว่าอยู่บ้านเดียวกับคนที่มีเชื้อเนี่ยคือสถิติที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังเอาสังเกตกรณียะลาค่ะที่ยะลาเป็นเจ้าประจำอยู่ก็เนื่องจากว่ายะลาเขาติดกับมาเลเซียใช่ไหมค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากที่นั่นส่วนสงขลาก็ติดมาจากตม.นั่นแหละตม.ซึ่งพี่น้องเป็นอะไรเป็นก็คือมีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่กักแล้วสถานที่กักนี่มันแออัดมากแล้วพอเขาติดกันเขาก็เลยติดกันอยู่ในนั้นมันจะมีล็อตนึงที่40คนถูกแต่40คนสุดท้ายอ๋อ40คนยังไม่ได้ยืนยันผลใช่ไหมคะตอนนี้ยืนยันมาแล้วครั้งแรกนี่ที่ยะลาไปตรวจบอกว่าติดทั้งหมด40คนผลเป็นบวกก็ส่งมาที่ศูนย์วิทย์ค่ะศูนย์วิทย์ก็เจ้าหน้าที่กับน้องสาวผมแหละอยู่ที่นั่นก็ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่มีค่ะพอไม่มีทีนี้ทางส่วนกลางก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นเพราะอะไรก็เลยให้อีกหน่วยงานหนึ่งไปตรวจพอตรวจเสร็จก็ยืนยันบอกว่าที่ตรวจออกมาไม่มีเนี่ยถูกแล้วก็ไม่มีค่ะปรากฏว่าไอ้เครื่องมือที่ชราน่ะมันระบบอะไรก็ไม่รู้แหละมันคาดเคลื่อนน่ะนะเหรอนึกว่าแบบตรวจวันนั้นเป็นเสร็จแล้ว2วันต่อมาหายพอดีไม่ใช่อ๋อไม่ใช่พอเอาเชื้อตัวเดียวกันไปตรวจซ้ำก็ตัวเดียวกันแหละแต่บังเอิญเขาบอกว่ามันระบบเขาตั้งกล้องอะไรไม่รู้เราไม่ทราบนะโอเคก็เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็เป็นความโชคดีของประเทศเราด้วยแต่ล็อตก่อนหน้านี้มี18คนที่เกิดขึ้นในศูนย์กักกันใช่ซึ่งก็แปลว่าตรงนั้นจบละเพราะ40คนนี้ไม่ติดศูนย์นั้นก็คือสะอาดละศูนย์นั้นหมายความว่าปลอดเชื้อละใช่ก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอะไรนะถึงการเยียวยาใช่ไหมคะการเยียวยาแล้วพอเนี้ยค่ะพอมันเกิดความเสียหายจากการล็อกดาวทั้งหมดแล้วเยียวยาได้ไม่ทั่วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายจากพิษเศรษฐกิจซึ่งมีคนรวบรวมตัวเลขในช่วงวันที่1เมษายนถึง21เมษายนมีกลุ่มนักวิชาการเขารวบรวมตัวเลขออกมาเนี่ยก็พบว่าตัวเลขคนพยายามฆ่าตัวตายกับคนที่ตายด้วยโควิดในช่วง1ถึง21เมษายนเท่ากันเป๊ะเลยคือ32คนไม่น่าคิดสั้นเลย31หรือ32คนเนี่ยแล้วก็มีคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย20กว่าคนก็คือเสียชีวิตไปเศร้ามากอ่ะใช่เพราะซึ่งตรงนั้นผมดูอันนั้นผมเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเขาก็มีนะล็อกดาวน์นะแล้วทำไมเขาต่างถึงเขาต่างจากเรายังไงเขาต่างจากเราตรงที่ความจำเป็นความจำเป็นของประเทศที่ล็อกดาวน์แล้วจริงๆแล้วมาตรการล็อกดาวน์แม้แต่ประเทศที่จำเป็นเขายังมีข้อถกเถียงกันเลยนะว่าจริงๆแล้วควรหรือเปล่าคุ้มไหมแต่ถ้ามองแค่เปรียบเทียบระหว่างเขากับเราเนี่ยประเทศที่ล็อกดาวน์ยกตัวอย่างเยอรมันคนติดวันหนึ่งเป็นพันนะครับหมายถึงว่าพบเชื้อพบคนติดเชื้อใหม่ต่อวันเป็น 1-3,000 คนเลยนะคะในช่วงที่เขาแบบตัดสินใจที่จะล็อกดาวน์เนี่ยไม่ใช่7คน6คน8คนแบบเรานะคะครับของเรานี่คนติดเหลือ1คนเรายังยืนยันจะล็อกดาวน์ต่อไปอีกเดือนนึงอย่างเงี้ยฟังคล้ายๆกับกระต่ายตีนตุ้มมากโดยที่มองข้ามทุกปัจจัยบวกไปหมดเลยแล้วที่ยุโรปเนี่ยเขาประเมินแบบบ่อยมากนะคะเพื่อที่จะพยายามที่จะปลดล็อกแล้วเราจึงได้เห็นว่าหลายประเทศก็ปลดแล้วปลดเวลาเขาจะคลายล็อกเนี่ยเขาคลายอะไรก่อนอันดับแรกรู้ไหมซึ่งคนไทยก็จะไม่เข้าใจก็คลายอะไรก่อนโรงเรียนระดับประถมไม่ใช่มัธยมไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะแต่เป็นโรงเรียนระดับประถมให้เป็นโรงเรียนก่อนเปิดโรงเรียนก่อนและต้องเป็นระดับประถมด้วยเพราะอะไรถึงเป็นระดับประถมทำไมอ่ะเพราะเด็กอายุต่ำกว่า10ปีตามสถิติแล้วมีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะติดโควิดคือแทบไม่พบเลยเขามีภูมิต้านทานอ่ะร่างกายเขาตอบสนองต่อเชื้อต่างๆต่างกันเพราะว่าระดับของโปรตีนในร่างกายถ้าใครสนใจเรื่องทางการแพทย์ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มนะพูดอย่างนี้เห็นตาคุณยายไหมคุณตาคุณยายที่ไปญี่ปุ่นมาน่ะแล้วกลับมาไม่ได้บอกใครเลยภาพทราบไปแล้วคุณตาเป็นทหารก็ลูกหลานก็หลานกับปู่กับย่าก็อยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมค่ะปรากฏว่าเด็กสองคนไม่เป็น
ลานสองคนก็เหมือนลูกคุณแมทธิวไงใช่ใช่พ่อแม่ติดกันแต่ลูกไม่ติดอ๋อใช่ใช่คือไม่ได้บอกว่าเด็กติดไม่ได้นะติดได้แต่ยากมากยากมากน้อยมากแบบว่าหนึ่งในหลายล้านที่จะเจอเด็กติดเพราะฉะนั้นการที่มีคนแชร์ภาพเด็กติดแล้วโหไอไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือแบบหนึ่งในหลายล้านมากที่คุณจะเจอดังนั้นเพราะว่าร่างกายของเด็กมันตอบสนองต่อไม่ใช่แค่โรคเนี้ยค่ะทุกโรคเขาก็ตอบสนองต่างจากผู้ใหญ่มีบางโรคที่เด็กเป็นแล้วจะเบากว่าผู้ใหญ่อย่างเช่นอีสุอีใสผู้ใหญ่เป็นนี่หนักเลยเด็กเป็นนี่โอเคมีปุกปะชิวๆเดี๋ยวก็หายเป็นน้อยแต่โรคบางโรคเด็กเป็นก็หนักกว่าผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไม่ติดอย่างเช่นมือเท้าปากครับเราไม่เคยเจอผู้ใหญ่ที่ติดโรคมือเท้าปากจากลูกเลยนะไม่มีผู้ใหญ่ไม่เคยเป็นแต่ว่ามือเท้าปากเป็นโรคที่ระบาดในเด็กโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลกระตาแดงเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเด็กจะตอบสนองกับโรคต่างจากผู้ใหญ่แล้วสำหรับโควิดตามสถิติก็คือเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบปลอดภัยและไม่ใช่แค่ปลอดภัยว่าตัวเขาติดยากหรือคือเรียกว่าแทบไม่เจอค่ะตัวเขาก็ไม่มีการแพร่เชื้อให้คนอื่นไม่มีสถิติพบว่าคนอื่นติดจากเด็กอ๋อเออใช่ใช่ผู้ใหญ่ในบ้านจะไม่ติดจากเด็กเหล่านี้เลยมีเด็กฝรั่งเศสคนหนึ่งอายุ9ขวบไปติดมาจากรีสอร์ทสกีสกีรีสอร์ทก็คือรีสอร์ทที่คนเขาไปเล่นสกีกันที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นจุดที่ระบาดหนักเด็ก9ขวบคนนี้ไปติดมาแต่ว่าติดแล้วก็อาการเบาแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากติดมาเขาก็ไปโรงเรียน3โรงเรียน คือเรียนอะไรไม่รู้3โรงเรียนแล้วก็มีคนสัมผัสคนใกล้ชิด112คนครับทั้งหมด112คนนั้นใน3โรงเรียนและคนในบ้านไม่มีใครติดจากเขาเลยอันนี้คือแค่นี่เป็นหลักฐานนี่คือตัวอย่างแล้วมันก็มีหลักฐานแบบนี้ค่ะเยอะพอที่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะตัดสินใจเปิดโรงเรียนระดับประถมก่อนเมื่อเขาจะคลายล็อกพอนี่คือกลุ่มปลอดภัยพอทั้งหมดพูดก็นึกถึงใกล้ๆเราเนี่ยนะค่ะประเทศเขาก็เย็นด้วยอากาศเย็นกว่าเราน่ะเวียดนามเวียดนามเนี่ยเขาไม่กระทบเลยเอาถ้าเหนือเวียดนามไปอีกหน่อยก็เป็นไต้หวันก็ได้ใช่ไหมอ๋อแต่ไต้หวันเขาระวังเขาระวังอย่างดีเขาจัดการดีกว่าประเทศเราเนี่ยอันที่พูดกันไม่ได้แพทย์หมอเสียกำลังใจนะก็ยอมรับว่าหมอเราทำงานเต็มที่แหละเยี่ยมมากค่ะแต่ฝ่ายการเงินเนี่ยถ้าผมให้คะแนนเนี่ยไม่กล้าให้อายเขาเดี๋ยวเวียดนามเขาชัดเจนนะค่ะเขาล็อกดาวน์เขาบอกว่าทุกคนให้อยู่ในบ้านแต่กับข้าวกับปลาไม่ต้องห่วงเขาจะให้เอาไปส่งล่ะเอาไปส่งถึงบ้านครับแล้วมีเพื่อนผมอยู่เวียดนามเขาอธิบายเลยนะต้องบอกว่าพรุ่งนี้เขาอยากจะทานอะไรเขาต้องการอะไรต้องการมะเขือมะนาวมะม่วงอะไรก็เขาสั่งได้ด้วยค่ะก็สั่งได้อ๋อโอเคแล้วสั่งได้เขาก็มีระบบของเขาอะนะระบบข้อมูลเขาอะเขาเอาไปส่งเลยแฟดนี่มีอีกคนเขารู้หมดคือประเทศเขาจะตายสไตล์เขาเป็นทหารสไตล์เขาคือคอมมิวนิสต์ฉันสามารถดูแลคนของฉันได้หมดอย่างเงี้ยเหรอเขาดูเขาสามารถรู้ว่าห้องแถวนี้มีใครอยู่บ้างมีคนกี่คนก็บอกว่าถ้าเป็นประเทศลักษณะนั้นเขาก็จะจัดการแบบนั้นนะแต่บอกว่าไม่ได้อยากให้แบบประเทศเราเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคุณจะล็อกดาวน์ทุกคนคุณต้องทำแบบนั้นถูกไหมพอทำอย่างนั้นเสร็จปุ๊บมาถึงวันนี้ปรากฏว่าเวียดนามนะเขาเปิดแล้วเขาไม่มีล็อกดาวน์แล้วตอนนี้นะเด็กไปโรงเรียนได้ผมก็เลยจะบอกว่าแล้วของเรายังจะมาบวนนับตัวเลขอยู่เอ้ยเรายังเดี๋ยวนี้ตัวเลขตัวเดียวแล้วนะฝรั่งเขาจะบอกเลยว่าประเทศไทยพูดผิดอยู่อย่างหนึ่งเขาว่าหมอไทยพูดผิดอย่างหนึ่งหมอไทยว่าจะให้โควิดมันสูญสลายไปจากประเทศซึ่งหมอฝรั่งเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันต้องอยู่ในประเทศไทยจนตลอดช่วงกาลนานนั่นแหละที่มันจะอยู่กับเราเหมือนกับหวัดมันไม่เคยมีวันไหนในโลกนี้ที่ไม่มีเชื้อหวัดอยู่กับเราเชื้อหวัดอยู่กับเราอยู่ทุกวันเพียงแต่ว่าเราจะอยู่กับมันยังไงแล้วก็เราเข้าใจระดับความเสี่ยงหรือเปล่าคือถ้าคนคิดเลขเป็นจะเข้าใจว่าวันนี้คุณต้องเดินไปเจอคนประมาณ10ล้านคนคุณถึงอาจจะเจอคนมีเชื้อโควิดสักคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ายึดตามตัวเลขของทางการเป็นหลักแต่แน่นอนว่าอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีจริงๆวันนี้โบนั่งอยู่นี่ว่าจะเป็นอยู่ก็ได้แต่มันเบาจะไม่รู้สึกมันก็เป็นไปได้เพราะเราไม่ได้ไปตรวจเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราไม่เป็นค่ะคราวนี้พอมีการมาตรการว่าแบบปิดหมดแล้วรวมถึงปิดโรงเรียนด้วยเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ได้พร้อมที่จะสอนออนไลน์แล้วจนถึงวันนี้เนี่ย
ดันการเปิดเทอมไปถึง1กรกฎาคมแถมบอกว่าหลัง1กรกฎาคมจะให้เรียนออนไลน์อีกอันนี้ผลเสียหายจะหนักมากกับระบบการศึกษาทางระบบกับพัฒนาการเด็กแล้วก็ต่อความสามารถในการทำมาหากินของผู้ปกครองด้วยเพราะเวลาที่เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กอยู่บ้านเนี่ยผู้ปกครองก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ต้องหาคนมาดูแลหรือดูแลเองหรืออะไรก็ตามและธรรมดาผู้ปกครองก็ไม่ได้ทำงานที่บ้านนะใช่ผู้ปกครองต้องไปทำงานที่ไหนที่โรงงานหรือที่ร้านค้าแล้วจะไปไหนอยู่บ้านเป็นคอนโดก็ต้องถามว่าทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรในเมื่อโรคนี้ไม่ได้ระบาดในเด็กโรคนี้ไม่ได้ระบาดในเด็กสถิติในเมืองไทยมันก็บอกอยู่มีเด็กคนนึงที่ติดคือเด็กที่ยะลายะลาเด็กประมาณอายุประมาณป.ต้นแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแพร่กับใครต่อแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอาการหนักอะไรนี่ถ้าเขาหายแล้วป่านนี้ก็คงหายไปนานแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อมูลสถิติข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากพอเราจะมีมาตรการที่ไม่สร้างความพินาศมากขนาดนี้แล้วก็โบไม่ได้มาพูดเองเพราะว่าแน่นอนเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าเราอ่านแล้วเราก็ฟังเยอะมากแล้วโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยข้อมูลที่มีน้ำหนักมันก็มักจะมาจากคนที่น่าเชื่อถือใช่ไหมช่วงหลังๆเนี่ยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลมากกว่า1คนนะคะที่ออกมาพูดว่าการล็อกดาวน์เป็นเขาใช้คำว่า big mistake เป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่อย่าง professor michael levitt ไม่ใช่คนนี้คือสวีเดน professor johan gsek บอเขียนสลับกันถูกละ michael levitt เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลก็ออกมาวิจารณ์โดยเฉพาะนโยบายของอังกฤษที่แบบว่าจากตอนแรกที่จะสร้าง herd immunity ก็กลับทางกลับมาล็อกดาวน์เขาบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้อยู่บนฐานการคิดแบบวิทยาศาสตร์อธิบายหน่อยที่มันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูสถิติว่าใครบ้างที่จะได้รับผลเสียจริงๆจากโควิดใครบ้างที่เสี่ยงชีวิตจริงๆจากโควิดก็คือผู้สูงวัยและคนที่มีโรคประจำตัวที่แบบคนไม่แข็งแรงค่อนข้างหนักแล้วก็รุนแรงถูกต้องค่ะใช้คำนี้เขาใช้คำนี้เลยค่ะเขาบอกว่า old and frail ก็คือแก่และอ่อนแอนี่คือกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าคนที่เหลือเนี่ยไม่ได้เสี่ยงและควรจะได้ใช้ชีวิตสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจครับการที่เอาคนทั้งหมดเนี่ยเอามันล็อกอยู่ในบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยผลเสียหายมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คุณต้องการจะปกป้องมากนะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องทำก็คือดูแลกลุ่มที่เสี่ยงสุดเอาไว้แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยใช้ชีวิตปกป้องตัวเองไปตามความสมเหตุสมผลและถ้าจะมีคนติดบ้างมันโอเคเพราะที่สุดแล้วเมื่อมีคนติดไปเรื่อยๆทยอยติดเนี่ยไม่เป็นปัญหากับระบบสาธารณสุขครับเพราะว่าติดแล้วก็หายติดแล้วก็หายอ่ะมีคนที่จะอาการหนักเนี่ยนิดเดียวระบบสาธารณสุขก็รับไหวเหมือนกับที่เรารับมือกับไข้เลือดออกปอดบวมไข้หวัดใหญ่อยู่ทุกวันคนติดเยอะกว่าอีกคนตายเยอะกว่าด้วยผมเคยถามหลานนะหลานที่เป็นหมอนี่บอกว่าลูกไอ้โควิดนี่เราเป็นหมออยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ต้องไปอบรมใหม่นะเขาตอบว่าคุณลุงมันก็เหมือนไข้หวัดแหละเขาบอกอย่างนั้นและจริงๆหมอภาษาหมอนะเขาก็คุยกันมันไม่เห็นยากอะไรใช่ไหมล่ะอาจารย์หมออยู่กรุงเทพทุกศิษย์อยู่ที่ยโสธรอย่างนี้เขาก็บอกคุณลุงมันก็เป็นโรคธรรมดาแหละใช่ค่ะพอคุณสมบูรณ์พูดถึงคำนี้ก็เลยนึกสงสารคุณอนุทินตอนต้นคุณอนุทินใช้คำนี้ว่าแบบมันก็เหมือนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมแต่ละคนก็มาล้อกันถึงทุกวันนี้ใช่ทุกวันนี้ในความเป็นจริงก็คือมันก็คือเป็นโรคลักษณะเดียวกันจริงๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าความสำคัญของโควิดที่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับมือขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันแพร่เชื้อได้ง่ายเนื่องจากมันแพร่ได้ในระหว่างที่ยังไม่เกิดอาการคราวนี้มันคือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องใช้คำว่ากดเคิร์ฟตั้งแต่ต้นจำได้ไหมจำได้กดเคิร์ฟก็คือเฮ้ยทำให้มันแพร่ช้าๆหน่อยไม่ได้หมายความทำให้มันหยุดแพร่เอามันน่ากลัวว่าจากเพราะถ้ามันแพร่เร็วจากหนึ่งถึง14นี่ไม่มีอาการมันติดมันขยายแพร่ให้คนอื่นแล้วเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามันเยอะพอมันเยอะเนี่ยสถิติมันก็คือว่าประมาณ15คนจะต้องเข้าโรงพยาบาล
แล้วเขาบอกว่าไอ้ 15% เนี้ยถ้าเกิดว่าเป็น 15% ของ100คนมันนิดเดียวถ้าเป็น 15% ของล้านคนมันก็เยอะใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงพยายามไม่ให้มันเยอะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนต้องเข้าโรงพยาบาล 15% ของล้านคนโรงพยาบาลจะรับไม่ไหวแค่นั้นเองโควิดไม่ได้เป็นโรคที่เป็นแล้วตายนะคือผมมองดูหมอพูดนะหมอบางคนก็เป็นอย่างหมอทหารนี่ค่ะท่านบอกว่าท่านเตรียมเรียบร้อยแล้วมีเปสนามมาเรียบร้อยใครเป็นโควิดมาไม่ขึ้นโรงพยาบาลใหญ่หรอกโรงพยาบาลใหญ่เป็นคนปกติค่ะมาเที่ยวโรคปกติกลัวจะติดเพิ่มเอาไปติดอยู่ที่ต่างหากคือฟังดูแล้วก็หมออีกหลายคนมาเตรียมเปสนามไว้อย่างนู้นอย่างนี้ท่านคงอาจจะโทรถามเพื่อนที่เป็นหมอที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศหนาวก็เลยคิดว่าโอ้ประเทศหนาวก็คงจะเป็นอย่างนั้นพอมาวันนี้ปัจจัยของน้องผมว่าอุณหภูมิมันก็เกี่ยวข้องนะเพราะว่าไอ้โควิดเขาไม่ชอบอากาศร้อนร้อนชื้นไม่ชอบแล้วผมเห็นหมอเราหลายคนเหมือนกันที่มาออกรายการเขาก็บอกว่าโอ้ยสวบางอย่างก็สร้างยากขึ้นมาเกินกว่าเหตุท่านบอกว่าไอ้รองไอ้มีโควิดอยู่ในรถเราเนี่ยไปจอดอยู่ลานเมืองทองสิไม่เหลือ ไม่เหลือหรอก เราก็ไม่เหลือโควิดก็ไม่เหลือคือจริงๆค่ะในทางการแพทย์เนี่ยในเมืองไทยเองก็จะแบ่งเป็น2ทาง หมอส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแบบนี้แหละเพราะว่าทุกคนก็สามารถที่จะศึกษาเปเปอร์และงานวิจัยทุกคนเข้าถึงงานเหล่านี้ได้หมดแต่หมอคนไหนล่ะที่มีอิทธิพลต่อนายกรัฐมนตรีใช่ตรงนั้นน่ะแล้วตอนนี้เขาพูดกันถึงขั้นว่าหมอเหล่านั้นไม่ได้เป็นนักระบาดวิทยาด้วยซ้ำไปเป็นหมออาวุโสในสาขาอื่นๆแต่ใช้ความกลัวขับเคลื่อนแล้วก็ไปมีอิทธิพลกับนายกแล้วก็ทำให้นายกซึ่งภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยมีอำนาจเต็มไม้เต็มมือเนี่ยก็กำกับมาตรการของทั้งประเทศแล้วก็เราก็เลยมีชีวิตแบบที่เป็นอยู่นั่นแหละสิแล้วทีนี้มีอันหนึ่งเห็นผมในฐานะที่เคยอยู่ในป่ามานะชินกับยามาลาเรียมาลาเรียค่ะคนไข้คนแรกที่หมอรักษานะ่ะท่านบอกว่าเอายาที่กำจัดโรคเอดส์นั่นแหละอันหนึ่งหลอดผสมกับยาอะไรยาคินินก็คือยาฆ่ามาลาเรียนะเอาสองอย่างผสมกันแล้วก็ฉีดมันก็ตายฆ่ามาลาเรียล่ะไม่ก็ค่าโควิดโควิดเนี่ยอ๋ออันนี้ก็แล้วแต่ทางการแพทย์จะวิจัยกันไปก็หมอไทยเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาก็ดีใจก็มีคนหายกลับบ้านไป 2,000 กว่าคนแล้วไงก็ใช่ก็หายก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็จะมีหมอก็อะไรอีกนะท่านอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยน่ะท่านบอกว่าไอ้ผักกั้นตองผักข้าวตองมันก็แก้ได้สร้างภูมิต้านทานแล้วมันก็กำจัดโควิดได้ด้วยมีสมุนไพรหลายตัวซึ่งดูมันก็มันเป็นไม่ต่างจากที่ว่าทำร่างกายแข็งแรงซะใช่โรคเข้ามาจะแก่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าโควิดเขาไม่ชอบคนแข็งแรงค่ะแต่เขาชอบคนแก่กับคนที่ขี้โรคแล้วเดี๋ยวนี้เขาอาจจะชอบคนขี้กลัวด้วยก็ได้ เพราะเขาสามารถมีอนุภาพมากกว่าสิ่งที่ตัวเชื้อมันเป็นจริงตอนเรื่องการเยียวยาเนี่ยน้องโบมองยังไงล่ะสุดท้ายเนี่ยหลายคนก็เสนอว่าโอเคหนึ่งต้องเยียวยาทั่วหน้าอย่างเมื่อวานนี้นักศึกษาเมื่อวันพฤหัสนักศึกษาก็เสนอว่าอะไรนะให้ทุกคน 3,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาว่าอยากได้ 3,000 ใช่ไหมคะเพราะว่านักศึกษาเองอ่ะอย่างบางที่มีเคสนักศึกษาที่รามอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นักศึกษารามซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเนี่ยเขาทำงานนะใช่เพราะเขาไม่ต้องเข้าห้องเรียนเขาคือคนทำงานแต่เมื่อเขาตกงานเนี่ยเขาไม่สามารถไปรับเงินเยียวยาได้เพราะเขามีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ดังนั้นมันมีคนเยอะมากและจะมีคนอีกมากที่จะตกงานเพิ่มจากการที่ยังล็อกดาวน์ต่อเนื่องแบบนี้ใช่แต่คุณไม่ได้เปิดเยียวยารอบสองแล้วไงเพราะฉะนั้นคนที่ตกงานเพิ่มในเดือนนี้ทำไงก็คือจะสูญเสียเพราะฉะนั้นมีคนเสนอเยอะมากเกี่ยวกับวิธีการเยียวยาวิธีการจ่ายเงินหรือว่าเยอะมากอะค่ะแต่โบเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นก็พิจารณาได้หมดอะแต่สิ่งที่โบอยากเสนอคือไปแก้ที่ต้นเหตุหยุดล็อกดาวน์อ๋อถ้าหยุดล็อกดาวน์ทุกคนก็หยุดล็อกดาวน์เพิ่มความแข็งแรงทางเศรษฐกิจด้วยมือของประชาชนเองเพราะเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาฟื้นฟูตัวเองแต่การที่คุณยังล็อกดาวน์อยู่อย่างเงี้ยคุณคือทำให้ทุกคนอ่อนแอโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นพยายามเยียวยาให้มากขึ้นแล้วก็หยุดล็อกดาวน์เพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยบริจาคกันเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกวันนี้หลายๆคนยังมีความสุขกับการให้คนมาเข้าแถวรับข้าวจากมือตัวเองเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าได้ทำบุญ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ถามว่าจะทำงี้กันได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่ได้และอย่าลืมว่าคนกินกินเสร็จวันหนึ่งกินสามเวลานะและยิ่งช่วงที่ไม่มีข้าวกินนี่มันก็หิวบ่อยนะน้องโบแล้วจริงค่ะบางทีเราไปบริจาคมื้อนึงหรือแม้แต่เราเงินสดยื่นให้เขาพันนึงเนี่ยเขาอยู่ได้กี่วันแต่การที่ถ้าคุณหยุดล็อกดาวน์ปุ๊บทุกอย่างมันจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็คนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ได้ด้วยแค่อาหารเออใช่ถูกเขาต้องจ่ายค่าเช่าบ้านเขาต้องมีค่ารถเขาต้องจ่ายค่าเทอมลูกเขาต้องจ่ายค่ายาค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเราจะบริจาคข้าวกันไปเรื่อยๆแบบนี้หรอพูดง่ายๆคือเทียบกับกทม.นี่เอาถังเอารถน้ำอ่ะนะไปรดน้ำต้นไม้นี่ต่อให้ท่านรด10วันก็เถอะสู้ฝนตกวันเดียวไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกทั้งหมดเลยอ่ะทั้งกทม.เลยมันชื้นไปหมดเลยก็เหมือนกันทั้งบอกว่านี่แหละปัญหาเฉพาะหน้านี่คือทางคณะกรรมการสอ อะไรนะสอคอสอบคอสอบคควรจะพิจารณาได้แล้วแต่มากไปคือที่ท่านห่วงเป็นใยประชาชนเนี่ยก็ขอบคุณแหละที่มีน้ำใจแต่ตอนนี้เนี่ยในสายตาของประชาชนก็บอกว่าท่านชนะเขาแล้วล่ะอากาศก็คงไม่ต้องชกแล้วล่ะก็ลงจากเวทีซะเพราะเวลาที่คนบอกว่าอยากออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเขาจะออกมาตัวเปล่านะคะคนก็ยังพกเจลล้างมือคนก็ยังมีหน้ากากคนก็ยังพยายามที่จะปกป้องสุขอนามัยตัวเองนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบออกมาแล้วเขาจะทําตัวปกติซะทีเดียวถูกมั้ยอันนี้ก็ขอพูดดักคอไว้เลยคือสบคเนี่ยบทบาทมีปัญหามากนะมันซ้ําซ้อนกับสาธารณสุขเวลาที่ออกมาแถลงทุกวันพูดถึงแต่เรื่องการแพร่เชื้ออัตราการแพร่เชื้อครับในขณะที่ตอนบ่ายสาธารณสุขก็ต้องออกมาพูดเรื่องเดียวกันในขณะที่สบคเนี่ยคําเต็มเขาคือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดคำว่าสถานการณ์โควิดสำหรับโบไม่ใช่แค่ตัวเลขการแพร่เชื้อนะสถานการณ์โควิดคือเศรษฐกิจพังไปแค่ไหนจากมาตรการการศึกษาเด็กจะเป็นยังไงต่อไปสุขภาพจิตประชาชนเป็นยังไงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างการดูแลสถานการณ์คือองค์รวมแต่สบคเลือกโฆษกที่เป็นคุณหมอแล้วก็ออกมาพูดแต่เรื่องโรคหมอจิตวิทยาแล้วก็ออกมาพูดแต่เรื่องโรคซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของโฆษกแต่มันเป็นความผิดของการบริหารโดยผู้อำนวยการสบคซึ่งคือนายกรัฐมนตรีใช่ไหมใช่คือคุณทำแบบนี้ไม่ได้เพราะการบริหารประเทศมันมีทุกมิติแต่คุณจะมาพูดถึงแต่ประชาชนแต่ตัวเลขการแพร่เชื้อไม่เคยพูดนะตัวเลขคนฆ่าตัวตายไม่เคยพูดนะตัวเลขการรับเงินเยียวยาวันนี้เป็นยังไงครับคนที่เหลือที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาชีวิตจะเป็นยังไงต่อเรามีมาตรการยังไงไม่เคยพูดนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สบคควรพูดทั้งสิ้นแต่สบคพูดถึงแต่ว่าโอ้วันนี้ที่ต่างประเทศติดเชื้อกี่คนน่ากลัวขนาดไหนคนฝ่าเคอร์ฟิวมีกี่คนคนแอบกินเหล้าคนแอบเล่นการพนันมีกี่คนเนี่ยคือบทบาทที่เป็นซึ่งทุกคนก็ประเมินเองละกันว่ามันเป็นยังไงที่มันไม่ใช่ใช่และวันนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งนะอยู่ทางสื่อทางประชาชนเขาก็ไปบอกว่าท่านจะช่วยเฉพาะคนตกงานและนักศึกษาเนี่ยเข้ามาอยู่กรุงเทพมาแล้วไม่มีใครมีบ้านส่วนตัวนะเขาก็เช่าบ้านอยู่แต่เช่าบ้านอยู่จะบอกว่าไอ้ช่วงนี้โรงเรียนหยุดท่านหยุดแล้วค่าเช่าเนี่ยเขาไม่ได้หยุดด้วยนะใช่แล้วจะบอกว่านายสมบูรณ์ก็กลับยศธรที่ก็กลับไม่ได้อีกผมจะหอบหนังสือกลับไปด้วยแหละก็เช่าเขาอะไม่แล้วถนนก็ไม่ให้กลับโดยง่ายด้วยก็จะมีการกักว่าแบบมีความจำเป็นต้องกลับถ้าผมกลับไปถึงไงอทม.ก็ต้องกักผมอีก14วันแล้วทีนี้ปัญหาโอเคแล้วห้องเช่าที่เราเช่าไว้หน้ารามคำแหงอะก็เนี่ยค่ะมีนักศึกษาเขียนเข้ามาในแฟนเพจโบเหมือนกันว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเจอแล้วก็และพอพูดไปพูดมาทางศูนย์สสสสสสบคสบคเขาแก้ไปบอกว่าเอากรณีที่นักศึกษานักเรียนนักศึกษาสองความนั้นนะกรณีที่นักเรียนนักศึกษาที่ปกติเขาเคยทำงานพาร์ทไทม์ใช่ไหมเวลามันมีนักศึกษาบางส่วนเด็กเขามีฟูลไทม์ด้วยนะที่เขาทำงานทั้งฟูลไทม์เลยค่ะที่ทำงานเวลาปิดเทอมน่ะก็จะไปทำงานขายของใช่ไหมตามห้องตามห้างน่ะก็เขียนมาได้ขอได้
ผมก็บอกว่า ผมก็แบบไม่เป็นไรขอบคุณแต่ทีนี้ผมมองดูแล้วว่าถึงนักศึกษาที่เขาไม่ได้ขายของในวันในช่วงเทศกาลปิดเทอมก็เถอะแต่ในสถานการณ์อย่างนี้นี่ท่านเป็นคนสั่งให้มหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอนไอเด็กมนุษย์จะไปไหนอยู่เขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วก็ท้องเขาก็ต้องอันนี้ด้วยจะบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรพ่อขายปาล์มได้ปาล์มก็ขายไม่ออกไม่ใช่ปาล์มขายไม่ออกยางก็ตัดไม่ได้เพราะติดเคอร์ฟิวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าทางหลายคนก็เลยบอกว่าทำไมไม่ช่วยกันเป็นหมดเลยนักศึกษานักศึกษาก็ให้เขาไปเถอะแม้แต่นักศึกษาที่บอกว่าเมื่อ2-3 วันเนี่ยนะไอ้กลุ่มนักศึกษาที่มาเรียกร้อง 3,000 ผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าทำไมต้อง 3,000 ล่ะก็มาตรฐานเดียวกันนั่นแหละก็ 5,000 ไปเลยส่วนใครบอกว่าไอ้พ่อผมรวยถ้าพ่อคุณรวยก็เอาไปบริจาคให้วัดให้ใครคนอื่นเถอะเรียกไปคืนรัฐบาลก็ไม่ได้ว่าก็ปัญหาหลักคือรัฐบาลมีเงินไม่พอนั่นแหละคือเรามีเงินไม่พอแต่เราออกมาตรการเหมือนเรารวยมากอะเราออกมาตรการเหมือนเราพร้อมที่จะเลี้ยงดูทุกคนแต่ถึงเวลาเราทำไม่ได้แล้วเราก็โดยไม่จำเป็นอย่างที่บอกแล้วคราวนี้ต้องแบบพูดดักไว้เลยว่าไม่ใช่แค่คนรากหญ้าคนจนหรือนักศึกษาที่เดือดร้อนนะ SME ค่ะ SME ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเนี่ยวันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีความช่วยเหลือเลยดีกว่าเพราะว่าความช่วยเหลือที่คุณให้คือเงินกู้คือหนึ่งให้พักหนี้สองคือให้กู้เพิ่มน้องโบเป็นเรื่องกู้นะผมเคยมีหนังสือร้องมาที่13สยามไทยผมก็เลยถามว่ามันแล้วเป็นยังไงไปกู้แล้วได้ไหมมีเงื่อนไขนะต้องเครดิตดีเขาบอกว่าไปแล้วค่ะหนูฉันไปแล้วหนูไปมาแล้วป้าไปมาแล้วไปที่ออมสินเขามีเงื่อนไขถ้าจะกู้10,000ถ้ากู้หมื่นเดียวนะไม่ต้องมีคนค้ำแต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องไม่เป็นหนี้ธนาคารอื่นๆเลยผมก็เลยถามว่าคนไทยถ้าเป็นแม่ค้าพ่อขายไม่มีหนี้แล้วมันจะเป็นคนไทยได้ยังไงคนไทยแท้ต้องเป็นหนี้หนี้ครัวเรือนเราสูงและเท่านั้นไม่พอถ้าจะไปกู้50,000ต้องมีคนมาค้ำผมเลยถามว่าแต่มีเงื่อนไขด้วยนะทั้งตัวเองและคนค้ำน่ะจะต้องปลอดหนี้ด้วยเอาอันนี้คือสิ่งที่มันคือนี่เป็นข้อมูลที่ดีมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะน้องโบก็พูดง่ายๆว่าเนี่ยค่ะ SME ก็คือถูกฆ่าหมดไปแล้วถูกฆ่าเพราะคุณปิดกิจการเขาไม่พอนะคะเดี๋ยวโบพูดดักขอไว้เลยตอนที่คุณคลายล็อกเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เห็นแล้วคุณคลายในลักษณะที่ทำให้เขาเนี่ยหาเงินไม่ได้อยู่ดียังไงอย่างร้านตัดผมเนี่ยวันนี้นะที่คนไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่แบบในชุมชนไม่เหลือแล้วเหลือแต่การไปหาในที่กักกันเป็นหลักหน่วยเนี่ยนะแต่คุณบอกว่าร้านตัดผมให้ตัดสระรายอย่างเดียวห้ามย้อมห้ามดัดถามว่าเขาจะเอากำไรที่ไหนกำไรมันมาจากสิ่งเหล่านั้นเออเขาว่าอย่างนั้นแหละตัดสระรายมัน200-300แต่เขาย้อมทีเขาดัดทีเขาได้เงินเป็นพันค่าเช่าก็อยู่ตรงนั้นเงินเดือนพนักงานเขาอยู่ตรงนั้นถามว่าถ้าคลายล็อกแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเขาต้องปิดกิจการอยู่ดีคุณจะให้ตัดสระไรไปกี่เดือนน่ะที่อยู่ได้ยังไงเนาะไรที่ปิดมาแล้วเดือน2 เดือนเนี่ยเขามีหนี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้5-6 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจดีเหรอทุกคนมีหนี้หมดนะคะครับคือว่าพูดแทน SME เลยเพราะว่าคนทำธุรกิจอะค่ะพี่สมบูรณ์เขาไม่ค่อยกล้าพูดคนทำธุรกิจไม่กล้าที่จะออกมาวิจารณ์เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนกลั่นแกล้งหรือใครจะไม่ชอบโน่นนี่นั่นโบขอพูดแทนคนกลุ่มนี้เลยเพราะเขาจะไม่กล้าพูดแต่เขาจะตายแล้วเมื่อเขาตายเขาพาอะไรตายไปเขาด้วยอย่างที่บอกซัพพลายเชนมันพังพนักงานเท่าไหร่ใช่คนกลุ่มนี้เขามีศักยภาพเขาเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้โบเองก็เคยเป็นผู้ประกอบการสุดท้ายโบเป็นฟรีแลนซ์เบาตัวเลยรับผิดชอบตัวเองคนเดียวแต่ถามว่าสิ่งที่เสียจากการปิดกิจการคืออะไรคือการจ้างงานครับรัฐบาลจะจ้างลูกจ้างเหล่านั้นได้มั้ยไม่ได้รัฐบาลไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นคนไทยวันนี้ต้องมองอะไรให้ไกลกว่าปลายจมูกมองอะไรให้ไกลกว่าความกลัวโควิดเพราะถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้คุณกดดันรัฐบาลไม่ได้เนี่ยอีก3 เดือน6 เดือนข้างหน้าหนักกว่านี้แล้วตอนที่เห็นท่านประธานบัณฑิตท่านบอกว่าเพื่อนบางคนเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเต้นรถค่ะท่า
านบอกว่าตายเสร็จเรียบร้อยเลยเพราะอะไรเพราะรถที่เพื่อนดาวไปแล้วเขาพวกทำที่ที่ไงนะแต่ก่อนเราคิดว่าเขาหมูใช่ไหมล่ะเขาได้เงินดอกบอกแพงๆท่านบอกว่าไอ้คนที่ดาวรถไปเขาก็ไม่มีปัญญาส่งใช่เพราะรถมันติดเฟอร์ฟิวขายของก็ไม่ได้เอาสินค้ามาขายก็มาไม่ได้เพื่อนขับข้ามจังหวัดก็ไม่ได้สุดท้ายต้องปิดแล้วปิดมันกระทบหมดเลยนะปิดแล้วทำไงกู้ธนาคารมาล่ะแล้วธนาคารจะเอาเงินที่ไหนมาสำรองจ่ายมันเป็นดอมิโนที่แบบยิ่งใหญ่มากค่ะคแล้วสินค้าแรกๆที่เราจะเห็นเริ่มยอดขายจะไม่เหลือก็คือพวกสินค้าลักชัวรี่อะไรที่แบบไม่ใช่ลักชัวรี่แบบไฮเอ็นนะอะไรที่เป็นของฟุ่มเฟือยสำหรับคนทั่วไปอย่างเช่นเครื่องสำอางยอดตกไม่มีใครซื้อแล้วแน่นอนเสื้อผ้าซื้อน้อยลงรถถ้ายังขับคันเก่าได้จะซื้อใหม่ทำไมในภาวะแบบนี้ใช่แล้วเสร็จแล้วมันก็พังไปทั้งระบบคนเราเศรษฐกิจมันจะหมุนเวียนได้นี่ปัจจัยมันเยอะมากแต่วันนี้ทุกปัจจัยถูกทำลายแบบพร้อมกันใช่มันเป็นพร้อมกันหมดแล้วและที่น่ากลัวก็คือประเภทโรงแรมนะเห็นโรงแรมอยู่ไม่ได้โอ้ยเศร้ามากเลยเนี่ยค่ะคือมันจะมีธุรกิจบางธุรกิจที่เขาต้องอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่ควรถูกอุ้มจริงๆก็คืออย่างเช่นโรงแรมครับแล้วเราเนี่ยควรจะเอาทรัพยากรเนี่ยมาอุ้มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดครับแต่วันนี้แทนที่เราจะมีแค่นี้ที่อ่อนแอจริงเรากลับสร้างความอ่อนแอทั้งหมดแล้วกลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าก็ไม่ก็จะยาวมากค่ะงานนี้จะยาวมากพูดง่ายๆถ้ายังไม่เลิกล็อกดาวน์ก็ไม่มีอนาคตใช่ค่ะแล้ววันนี้มันก็ช้าไปแล้วด้วยและตลกมากด้วยนะแล้วก็คือในบรรดาที่ในคอรมอลก็ต้องประกอบไปด้วยรัฐมนตรีใช่ไหมในสภาพอากาศอย่างนี้กลายเป็นว่ารัฐมนตรีดีกว่าหมดความหมายก็รอกินเงินเดือนอย่างเดียวหมดความหมายแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่คนสวอย่าว่าไร้ค่าเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยตอนนี้ก็ไปแม้แต่สสแพ็กถุงข้าวแจกแจกก็แจกเป็นพอเป็นพิธีแพ็กถุงข้าวแจกซึ่งไม่ควรจะเป็นหน้าที่สสจะแจกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้และทีนี้ถ้าอ้างว่าบ้านเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยถ้าพูดนะถ้าตามหลักการปุ๊บมีปัญหาอะไรก็ตามมันก็ต้องสสก็มีหน้าที่นำความทุกข์ความยากของจังหวัดตัวเองใช่ไหมครับสบก็เป็นผู้ใหญ่คอยดูว่ากฎหมายอะไรเป็นยังไงแบบไหนก็แทนที่จะประชุมรัฐสภาไม่ตอนนี้อ้างกลัวทำไมกลัวสสตาย สสบางคนก็เวลาเพื่อนจะเข้าชื่อการเพื่อขอเปิดสมัยวิสามันคือจะเปิดจริงๆวันที่22แต่ตอนนี้เหตุการณ์อย่างนี้ก็แทนที่จะประชุมร่วมมือกันมาช่วยนายกหน่อยเป็นยังไงเสนอแต่อย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่าสสสวซีกที่ฝ่ายรัฐบาลอ่ะนะก็แทนที่จะละความไอ้ที่อัตตรงอัตตาถือตุนถือตัวน่ะแทนที่จะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมาช่วยกันอย่างโน้นอย่างนี้ไม่บางคนว่ากลัวตายเลยไม่กล้าเปิดอ่ะแล้วน่าจะเป็นสภาที่เดียวในโลกที่หยุดเพราะโควิดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยงานของรัฐงานที่ทำเพื่อประชาชนงานสาธารณะและโดยเฉพาะงานที่ใช้ภาษีประชาชนทำเนี่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่หยุดทำการนะคะเขาจะพยายามเปิดให้ถึงที่สุดเพราะมันคือหัวใจของการบริการประชาชนแต่ของเราเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ย work from home ก่อนเพื่อนปิดก่อนเพื่อนแม้แต่ศาลค่ะที่บอรู้เพราะอะไรบอเป็นผู้ต้องหาหลายคดีใช่ไหมคะศาลค่ะยกเลิกนั้นหมดเลยเดือนเมษายังพอเข้าใจค่ะเดือนพฤษภาก็ยกเลิกไปนัดพร้อมใหม่เลยมิถุนานั่นแหละแล้วนัดกำหนดการใหม่ทั้งหมดลองนึกถึงนักโทษที่อยู่ในคุกที่เป็นจำเลยสิต้องรอโควิดนะถึงจะได้อิสรภาพนะถ้าคดีคุณยังไม่จบแล้วคุณไม่ได้ประกันทำไมไม่ออกมาล่ะก็ออกมาที่ไหนไม่มีเงินประกันไม่มีหลักทรัพย์ประกันก็เขาบางคดีเขาก็ไม่ให้ประกันเขาต้องรอคดีจบใช่ไหมคะใช่บางคดีมันก็เป็นแบบนั้นซึ่งก็เป็นปัญหาก็เนี่ยค่ะแล้วแม้แต่การประชุมกรรมาธิการของรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรประชุมไม่ได้ซึ่งไม่ควรจะหยุดเลยก็หยุดไม่เคยกลายเป็นว่าสสก็ทั้งสสสวกลัวตายมันแย่มากเราไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเขาก็ยืนยันถ้าคุณเป็นตัวแทนราษฎรกลัวตายก็
ก็กรุณาย้ายก้นดอกจะมาเป็นสสสวเลยอันนี้ต้องชื่นชมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยเป็นคนสุดท้ายเลยที่ยืนยันว่าแบบจะประชุมกมธ.จนกระทั่งไม่มีใครมาประชุมกับท่านอ่ะก็เลยต้องเลิกไปซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าคลายล็อกแล้วยังคงมีมาตรการที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถหาเงินได้อย่างเช่นการให้โต๊ะอาหารคนในครอบครัวเดียวกันมาด้วยกันก็นั่งเกิน3คนไม่ได้จะต้องมีทุกอย่างมากั้นกันจนกระทั่งมันเสียบรรยากาศในการรับประทานอาหารก็แน่นอนว่าทุกคนก็คงจะแบบฉันกินข้าวอยู่บ้านละกันธุรกิจเหล่านี้ก็จะตายไปแต่เวลามาอะไรนะทุกคนมากินแล้วโต๊ะละคนใช่ไหมสมมติโต๊ะละคนคนละโต๊ะพอกินเสร็จตอนกลับบ้านนั่งรถคันเดียวกันนะใช่คือขอให้ได้ทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นประหลาดที่มันเป็นเพราะว่าประหลาดจริงๆอ่ะและนายกมีนึกถึงภาพตัวเองเลยว่าเวลาท่านกลับบ้านก็ลูกสาวสองคนก็นั่งตรงนี้อาจารย์น้องก็นั่งตรงนี้ก็สี่คนพ่อแม่ลูกใครไปใส่แมสคุยกันกับพี่ฮักก็บ้าแล้วใช่ไหมล่ะก็เนี่ยค่ะแล้วพอเราไม่แบบไม่เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนเหตุผลเดี๋ยวก็จะมีคนเดือดร้อนเพิ่มขึ้นโดยที่ลืมไปว่าเป้าหมายของการคุมโรคคืออะไรนะตอนนี้ลืมไปแล้วนึกว่าต้องเป็นโรคเหลือศูนย์ลืมไปแล้วแล้ววันนี้นะต้องบอกผมว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลต้องควรตอบอ่ะนักข่าวไม่ถามก็ควรจะอธิบายความหน่อยเพราะว่าไอ้งบปี63เท่าไหร่นะ 3.2 ล้านล้านใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกัน 3.2 ล้านล้านนี่ใครๆก็ทราบกันว่างบกลางของสำนักนายกงบกลางของสำนักนายกนะเราเนี่ยฐานะเป็นผู้แทนเก่าสสสวเก่านี่เขาตั้งไว้ 500,000 ล้านพอมา 500,000 ล้านนะวันนี้นายกบอกว่าเงินไม่มีเงินไม่พอแต่เงินไม่พอมันก็ยังคาใจอยู่ว่าทำไมท่านไม่อธิบายความว่าไอ้งบกลาง500,000ล้านนี่ตกลงจ่ายเป็นค่าเอามาต่อต้านกับโควิดจ่ายไปสักเท่าไหร่แล้วและล่าสุดก็ได้ข่าวว่าไปกู้ตอนนี้ก็ยังทะเลาะกันอยู่นะ มีนักการเมืองบางคนบอกว่ารัฐบาลกู้เงินใน 1.9 ล้านล้านแต่คนที่เป็นโฆษกของพรรคของรัฐบาลน่ะพักใหญ่น่ะบอกว่าไม่จริงคุณหญิงพูดผิดพูดจริงๆแค่1ล้านล้านอ้าวไอ้แต่ละคนก็ใหญ่ทั้งนั้นนะ ใช่ไหมครับค่ะ แล้วถามหน่อยเถอะเล่น 1.9 ล้านล้านนี่กู้มานี่มีใครอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังไหมว่ากู้แล้วนี่เอาไปจ่ายอะไรแบบไหนยังไงก็มีแต่ข่าวทั้งปปช.ก็บอกว่าบางจังหวัดก็ไปซื้อไออะไรผ้าขนหนูแจกชาวบ้านแปรงที่ฟันแบบที่แข็งแก่คนแก่แล้วก็มีการทุจริตแม้แต่หมอว่าลงเองซึ่งเป็นปราบคอร์รัปชันเนี่ยนะที่เขาดังๆของเขานี่ก็บอกว่าเอาแช่น้ำร้อนมันจะไม่ขึ้นเลยประหลอดนะ ก็ได้ถามว่านี่ทั้งหมดที่น่าเศร้าโอเคเลขาปปช.นะพูดวันหนึ่งบอกว่าการทุจริตนี่คล้ายๆกัน โดยเฉพาะภาคอีสานเยอะมากเอ้าแล้วตกลงระหว่างชาวบ้านก็จะบอกว่าไอ้ตกลงกู้มาโกงนะแล้วพอไม่มีการเปิดสภามันก็การตรวจสอบมันก็หายไปใช่มั้ยคะเพราะถ้ามีสภาสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกตั้งกระทู้จะถูกถามสภาต่อให้เป็นวิสามัญเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันมีประโยชน์ครับก็เขาก็เลยไม่ให้เปิดมั้งอาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนย้อนยุคไปเป็นอำนาจในยุคคสช.ภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยนายกมีอำนาจแทบจะเหมือนหัวหน้าคสช.สมัยนั้นเลยเพราะว่าไม่ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีเราจะเห็นว่าหลังประกาศพรกฉุกเฉินปุ๊บคุณไม่เห็นคุณอนุทินออกมาพูดอะไรหน้าสื่อคุณไม่เห็นคุณจุรินทร์เพราะอะไรเพราะทุกกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์โควิดจะอยู่ในอำนาจของนายกที่สั่งการโดยตรงได้ถึงข้าราชการใช่เพราะว่าปลัดกระทรวงต่างๆอธิบดีพวกนี้จะรับคำสั่งตรงได้หมดเลยผู้ว่าด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีก็เลยหายไปแต่เวลาโดนด่าโดนไปด้วยนะ เพราะชาวบ้านยังไม่เข้าใจว่าพรกฉุกเฉินให้อำนาจอะไรกับหัวหน้าศูนย์ควบคุมสถานการณ์บ้างแต่ที่สังเกตคือทางท่านผู้ว่าการสตง.เงียบผิดปกตินะ
ก็องค์กรอิสระใช่ไหมคะก็สตง.ตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอาจจะต้องเขาอาจจะรอคนไปร้องอ่ะได้ข่าวว่าเงียบมากผมแอบถามเหมือนกันค่ะแต่ก่อน13สยามไทยเนี่ยมักจะเชิญเรียนเชิญท่านผู้ว่าการมาออกอากาศเป็นประจำสมัยก่อนก็คุณหญิงเป็ดท่านก็มาประจำต่อมาก็มีท่านผู้ว่าพิสิทธิ์แต่ผู้ว่าปัจจุบันเนี่ยผมสืบไปสืบมาเขาบอกว่ามีข้อบังคับมีกฎหมายอะไรก็ไม่รู้ห้ามแถลงข่าวอ๋อเหรอคะก็โบมีโอกาสก็ถามแบบว่าเอ๊ะท่านเป็นผู้ตรวจการตัวเงินแผ่นดินนะค่ะแต่ถ้าห้ามคนอย่างนี้แถลงข่าวก็แสดงว่ารัฐบาลนี่เตรียมทำอะไรก็แม้แต่ทุกวันนี้ยังห้ามนักข่าวเข้าห้องแถลงของสบคอยู่เลยทำไมล่ะกลัวนักข่าวติดซึ่งอันนี้คือไร้สาระมากการที่นักข่าวไม่ได้เข้าไปในห้องแถลงข่าวของสบคแล้วต้องส่งคำถามกันทางไลน์เนี่ยทำให้เกิดการสกัดกั้นการแสดงความเห็นหรือการถามคำถามแย้งได้ท่านสามารถตอบแถแล้วนักข่าวก็ไม่สามารถถามโต้ได้เวลาก็หมดแล้วค่ะอ้าวท่านโอเคครึ่งนาทีฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างตั้งหลักให้เร็วนะคะอย่าลืมเป้าหมายของการคุมสถานการณ์โควิดเป้าหมายของมันคือการรักษาระดับการแพร่เชื้อให้ค่อยเป็นค่อยไปอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขเรารับได้โควิดไม่ได้เป็นแล้วตายท่านก็รู้ดีอย่าทำร้ายประชาชนมากไปกว่านี้ค่ะครับขอบคุณน้องโบมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ